ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีวัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อว089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704
คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไปเลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายใช่แล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราอย่าได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดธรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับกราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย
ก่อนเราจะมาเด็บคุณหลวงปู่สังวางเกมโกไม่ได้คุณท่านหลวงพ่อสนองก็ตบุญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสพระเด็จคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญญาสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมท่านจงคนดีทั้งหลายก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจปกติธรรมะจะอยู่วันพุธสัปดาห์พอดีวันพฤหัสป่วยก็เลยขอเปลี่ยนแลกกันชั่วคราวกับท่านพระอาจารย์บุญส่งแต่ก็มาอาตมาก็เลยมาแทนวันนี้นะก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ช่วงนี้ก็หลังจากที่มีการระบาดอย่างมาก เราก็ช่วยกันนะร่วมแรงร่วมใจกันก็มีการบรรเทาเบาบางลงไปได้แล้วพอสกัดอยู่บ้างแต่ที่เสร็จแล้วก็มีต่อก็พายุก็เข้าแล้วนั่นนะก็ต้องระวังเห็นไหมแต่โยมสังเกตไหมว่าตั้งแต่มันมีโควิดมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่กันแม้กระทั่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ตามแต่เราก็ยังเป็นกันอยู่นะแล้วก็เป็นกันนานงอมแงมกันเลยนะแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่อะไรแต่พอเรามาระวังโควิดปุ๊บสังเกตไหมว่าเราไม่ได้เป็นไข้หวัดกันแล้วนะเป็นกันน้อยมากแทบจะไม่ค่อยเป็นเลยนะแล้วเป็นปุ๊บเนี่ยจะรีบจัดการแล้วแก้ไขเพราะกลัวจะเป็นโควิดกลัวจะเป็นไวรัสโควิดก็เลยรีบมาเอาแก้ไขแก้อะไรตอนเท่านั่นแหละวิธีการแก้ไขเบื้องต้นที่เร็วที่สุดงั้นบางทีเราปัดวันประกันพุ่งบางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับไข้หวัดมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ตอนนี้มันก็จะเริ่มออกมาอีกแล้วเหมือนกันว่าอย่างเดลต้าที่ว่ารุนแรงมากติดเร็วติดอะไรก็มันก็จะมีกลายพันธุ์ไปอีกไปย่อยไปอีกทั้ง4ย่อยแล้ว4ย่อยกลับกลายเป็นว่าแทบไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนก็ต่อไปก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาเหมือนกันนะตอนนี้แต่เราก็ประมาทไม่ได้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องร่วมมือกันเป็นช่วงที่ไปกันแรงเป็นฉุกเฉินนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละนั่นตรงกับหลักที่พระเจ้าท่านทรงสอนไว้เลยว่าทุกอย่างเราต้องมาเรียนรู้ที่ตัวเรานี่ก่อนนะการฝึกการมาเรียนรู้เนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงว่าคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ยอมเรียนไม่ค่อยเรียนแต่จะว่างั้นก็ไม่ใช่รัฐบาลในยุคสมัยก่อนนี่เขาเอาบรรจุไปในแผนการศึกษาเลยนะหน้าที่พลเมืองศีลธรรมมีการฝึกปฏิบัติโดยธรรมหน้าเสาธงนี่ก็จะมาสวดมนต์นะแล้วก่อนเคารพธงชาติกันแล้วก็ทุกวันศุกร์วันสุดสัปดาห์ก็จะมีการมาสวดมนต์หอประชุมก็ได้เรียนได้ให้การเรียนรู้กับตั้งแต่เด็กเยาวชนตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาเลยได้เข้าใจได้ซึมซับแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาลูกพาหลานเข้าไปเรียนที่วัดเพราะจริงๆการเรียนการรู้ส่วนใหญ่สมัยโบราณเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดทั้งหมดเลยวัฒนธรรมไทยนี่เกิดที่วัดเลยนะโยมทุกอย่างที่เป็นมารยาทหรือเป็นระเบียบปฏิบัติต่างๆการเรียนรู้ต่างๆก็เรียนที่วัดนั่นแหละเดิมทีพระเป็นผู้สอนนะพระเป็นผู้สอนนั้นสังเกตไหมสมัยก่อนไม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นในพลในพันแค่ไหนก็จะต้องเป็นลูกศิษย์วัดเห็นไหมแล้วจะมีลูกศิษย์วัดไหนวันนี้เข้มดังแค่ไหนมีหลวงพ่อท่านมีความเข้มในการสอนหนังสือเขาเรียนบวชเพื่อเรียนสมัยนู้นแต่จริงๆแล้วไปเป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็ไปเรียนรู้นะเนี่ยตรงนี้ไปเรียนรู้แล้วก็พระนี่เป็นผู้สอนมาจนในที่สุดแล้วก็ใช้ศาลานั่นแหละสอนจนกระทั่งมายุคต่อมาก็มีการมาฝึกหัดครูขึ้นนะมาเรียนฝึกหัดครูจากคนที่จบป.4นี่แหละแล้วก็มาฝึกฝนให้มันเป็นครูก็เสร็จแล้วฝึกแล้วไปในที่ไหนล่ะก็ไปทดลองสอนก็ไปขอหลวงตาที่วัดว่าขอใจตาลาเป็นที่สอนหลวงตาก็ให้ก็ดีจะได้แบ่งเบาค่าบาปแล้วก็พอได้ทำแล้วทำได้ก็เลยเสริมกันมาแล้วก็จนกระทั่งเกิดเป็นกระทรวงขึ้นมากระทรวงแรกของการศึกษาไทยเรียกว่ากระทรวงธรรมการนะกระทรวงธรรมการไม่ใช่ศึกษาธิการด้วยนี่คือรากฐานรากของเราเนี่ยมันเกิดมาอย่างนี้แล้วเด็กๆเนี่ยที่เข้าไปเรียนรู้เนี่ยก็ไปรู้วัฒนธรรมความเป็นไปต่างๆการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาถามว่าเด็กรู้เรื่องไหมไม่รู้หรอกแต่เขาค่อยๆซึมไปอาตมาเนี่ยจำได้เด็กๆเนี่ยไปวัดเนี่ยชอบไปเพราะว่าจะมีขนมกินจะมีของแปลกๆไปอยู่บ้านปกติก็อะไรกุ้งหอยปูปลาตามริมคลองริมแม่น้ำเราอยู่ริมคลองเนี่ยส่วนใหญ่บ้านก็จะปลูกกันริมคลองริมแม่น้ำนะกุ้งหอยปูปลาผักหญ้าก็ตามนั้นนะเรื่องหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ต้องไปหาเลยไม่มีนอกจากมีงานนะมีงานอะไรสักอย่างงานเทศกาลหรือว่างานแต่งงานบวชเงี้ยถึงจะมีขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นสมัยก่อนแทบไม่มีอะไรนี่คืออยู่กันธรรมชาติใช่ไหม
ธรรมชาติแล้วก็เป็นไงธรรมะคือธรรมชาติทำให้เราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเราอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่มีก็ทีวีไม่มีอะไรเลยแต่อยู่กันอย่างมีความสุขเราจะไปไหนมาไหนได้ไปกันโดยแบบอย่างนั้นเลยไม่ได้อะไรมากก็เรามามองว่าเหมือนกับว่าเราเสพข่าวน้อยไปหน่อยป่ะมันก็เลยเป็นผลดีนะจิตเราอยู่กับธรรมชาตินะเราก็อยู่กับสังคมเฉพาะสังคมก็เป็นสังคมที่เป็นธรรมะธรรมชาติเลยสังคมที่ไม่เบียดเบียนกันเลยคนไทยเนี่ยไม่เบียดเบียนกันนะเป็นมนุษย์จริงๆสมัยยอมรับเลยคนไทยนี่เป็นมนุษย์จริงๆมีการเผื่อแผ่เผื่อแผ่กันเรื่องของทานบารมีนี่คนไทยมีเยอะมากนะแล้วให้กันจนแบบให้กันจริงใจนะหุงข้าวเนี่ยเขาไม่หุงแหวกแค่เฉพาะแค่กินหุงเพื่อเลยใครมาใครไปใครมาอ้าวกินข้าวก่อนเนี่ยใครมาถึงเรือนทานก็ต้องต้อนรับอย่างที่ท่านกล่าวไว้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมตรงนี้มันหายไป แล้วก็เกิดเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเราสังเกตเลยพอวัตถุเข้ามาความเจริญเข้ามาเจริญอะไรเจริญด้วยวัตถุแล้วจิตไปไหนจิตมันมักจะตกเห็นไหมเพราะเราหนีจากธรรมชาติไปแล้วไงวัตถุที่สร้างขึ้นมานี่มันหนีธรรมชาติมันต้องการความสนุกสะดวกสบายแล้วก็แข่งขันในความสนุกแค่นี้เท่ากับแข่งกิเลสกันอ่ะในสุดแล้วกิเลสงอกงามมากนะเพราะนั้นธรรมะก็เลยหายไปท่านหลวงปู่พุทธะเคยบอกไว้แล้วนานแล้วด้วยแล้วท่านบอกว่าเป็นระยะเสมอว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศแล้วเราก็เห็นความจะวินาศของโลกแล้วเหมือนกันนะจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตเราจะเห็นตั้งภัยธรรมชาติต่างๆนี่เกิดขึ้นทั่วไปหมดแล้วทั่วโลกแล้วยิ่งประเทศเจริญเท่าไหร่สังเกตเถอะจะเป็นอย่างนั้นประเด็นคุณหลวงพ่อสนองก็เคยบอกประเทศไหนที่มีปรมาณูมากประเทศนั้นนะก็จะเสียหายมากคือมีอะไรที่เป็นตัวนั้นตัววัตถุที่จะมาเนี่ยมันก็มาแหละเพื่อผลประโยชน์อย่างจริงเพื่ออำนาจบารมีเพื่อการเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเพราะไปสนองตัณหาความอยากทะยานอยากนั่นเองอยากใหญ่อยาก เน้นอยากจะครองโลกในที่สุดแล้วเราก็ได้อะไรกันไปไม่ได้อะไรเลยที่สุดแล้วก็ตายกันหมด ตายแล้วไปครองโลกไหนก็นู่นนะโลกนรกโลกเปรตโลกอสุรกายโลกสัตว์เดรัจฉานไปอยู่ครองโลกอย่างนั้นตรงข้ามกับผู้ที่มีปัญญาก็มาฝึกฝนอบรมตนซะมารู้จักไม่เบียดเบียนที่คนโบราณเขาให้ไม่เบียดเบียนได้กายกับวาจานั่นแหละคือศีลรักษาศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจานั่นเองนั่นพอมารักษาศีลมาไม่เบียดเบียนใจเรารู้สึกดีนะมีการเสียสละมีการแบ่งปันมีการให้มีการช่วยเหลือเป็นจิตอาสาขึ้นมานี่แต่สังเกตว่าท่าน ในยุคปัจจุบันเนี่ยในหลวงองค์ปัจจุบันนะโยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ทรงสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยแหละเรื่องเขาเรียกว่าจิตอาสาขึ้นมาเนี่ยนั้นสมัยรัชกาลที่9นี่จะมีอะไรลูกเสือชาวบ้านแต่ลูกเสือชาวบ้านก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงแต่นี่พอจิตอาสาเนี่ยกว้างขึ้นแต่ก็มีจุดมุ่งหมายว่าไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวนะไม่ไปทําไปช่วยงูแต่ช่วยเพื่อส่วนรวมจริงๆเนี่ยพระองค์เหมือนกับว่าพระองค์มองไปไกลวิสัยทัศน์ท่านไกลมองไปแล้วว่าจะรวมประเทศหรือว่ารวมให้สามัคคีให้ได้ด้วยจิตที่เหมือนกันตรงนี้เองคนเราที่เป็นปัญหาเนี่ยศึกษาธรรมะไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่สงบโยมต้องมาฝึกให้มันสงบการให้ทานอย่างเดียวเนี่ยจิตก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะสงบแต่ว่ามีจิตที่ดีแล้วล่ะจิตการแบ่งปันการให้เนี่ยผู้ให้คือผู้ได้ผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักใช่ไหมผู้ที่จะเอาอย่างเดียวก็ไม่มีใครเขารักหรอกก็เป็นที่ไม่ถูกใจแน่งั้นแต่ผู้ที่ไม่เบียดเบียนนี่เองก็เรียกว่าใจสูงเลยเนี่ยมนุษย์คือผู้ที่ไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาก็มีใจสูงมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนี่เองเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามารักษาศีลเราไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายกับวาจาไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นตรงนี้เท่านั้นแหละเนี่ยจิตใจจะขึ้นมาแหละเป็นมนุษย์สมบัติเลยนี่คือเราของโลกแท้จริงเลยนะเราไม่ต้องไปยิ่งใหญ่ไปของไหนถ้าจะให้ดูตัวอย่างกลับไปที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เห็นไหมพระองค์เป็นอะไรธรรมิกราชาพระองค์ไม่ได้ไปสู้รบปมมือกับใครเลยมีแต่ช่วยทำงานในช่วยเหลือไปหมดแล้วผลปรากฏว่าไงเมื่อจัดงานฉลองครบ70ปีที่พระองค์ครองราชทั่วโลกเลยกษัตริย์ทั่วโลกมาชื่นชมพระองค์มาอนุโมทนามายินดีแสดงความยินดีมาเห็นแล้วมาชื่นชมว่าโอ้โหพระองค์พัฒนาไปได้ขนาดไหนอย่างนี้เขายกย่องมากเลยเป็นมหากษัตริย์องค์เดียวที่ทุกคนยอมรับหมดเลยแล้วตอนที่พระองค์ทรงสวรรคตแล้วเป็นไง ทั่วโลกเลยนะเขาทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเขารักในหลวงได้ยังไงประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขารักแต่ว่าทำไมประเทศไทยเรากับรู้สึกไม่ใช่ไปรับอะไรมาหรือไปคิดอะไรค
คิดผิดหรือเปล่าใช่ไหมพระคุณเนี่ยท่านนึกไม่ได้เนี่ยก็บอกคนดีก็มีไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าคนที่ไปยกย่องเขาเรียกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่ดีเลยนะไม่สบายใจมันอึดอัดเหลือเกินทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีเลยก็ยังไม่เท่าไหร่นะโยมแต่ไอ้ทำไม่ดีแล้วมีคนยกย่องนี่สิแล้วคนที่ยกย่องคนที่ออกคนที่ทำไม่ดีนี่พวกไหนล่ะก็พวกที่ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเหมือนสังคมวิปริตมันกลับไปหมดแหละมันกลับไปหมดเพราะวัตถุนี่มันขึ้นมาเจริญมากพอเจริญมากเข้าตอนนี้ธรรมะก็ออกจากใจไปแล้วเห็นไหมธรรมชาติมันหายไปแล้วในสุดแล้วไงตีกลับมานะก็เรียกมหาพุทธรูป4ที่เราเอามาใช้นี่แหละในจักรวาลนี้ก็มีประกอบไปด้วยมหาพุทธรูป4ธาตุ4นี่แหละดินน้ำลมไฟนี่คือตัวปรมัตถ์โลกทั้งโลกแล้วก็เป็นธาตุ4มนุษย์สัตว์ทั้งหมดก็เป็นธาตุ4ทั้งหลายทั้งปวงนี่ล้นแล้วจะเป็นธาตุ4ประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างเท่านั้นเองนี่คือสภาวะของความเป็นจริงเราทำลายอะไรทำลายน้ำนะในธาตุ4ที่เรายิงเข้ามาใช้นี่แล้วเราไปทำลายน้ำน้ำก็จะมาท่วมทับเห็นไหมในหลายประเทศโดนน้ำเข้ามาหนีไม่ได้แก้ไม่ได้เรื่องน้ำนี่มาเนี่ยจะนี่เราแก้ไม่ได้โยมมันมาทีนี่แบบพังมันเป็นแถบไปหมดนั่นกรรมใครยังไงก็จะเจออย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของกรรมจริงๆเนี่ยเราไปทำลายเรื่องไฟก็ไหม้โยมก็ดูก็เห็นมาแล้วใช่ไหมออสเตรเลียเอ่ยรัสเซียเอ่ยที่ว่ายิ่งใหญ่อเมริกาแท้ๆโดยซ้ำไฟป่าไหม้เนี่ยเขาไม่มีปัญญาดับทั้งที่ในเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากเพราะอะไรใช่ไหมเข้ามาลามเข้ามาถึงในเมืองได้แล้วก็ถ้าไปยุ่งกับเรื่องดินล่ะนะขุดกันไปขุดกันมาสารพัดเรื่องนี่นะทั้งขุดน้ำมันทั้งขุดแร่ขุดก็จะสร้างขึ้นมานี่ไงในที่สุดแล้วเกิดอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกก็เกิดการแผ่นดินไหวนี่ดินเขาก็ทำแล้วนี่คือธาตุใช่ไหมธาตุลมละนี่แหละที่เรามาทำกันตอนนี้มากเลยธาตุลมมาปั่นกระแสกันไปรู้ไปปั่นไปปั่นมาขออภัยนะไม่ได้ นั่นนะยกตัวอย่างให้เฉยนะอย่างอเมริกาเมื่อก่อนเนี่ยพายุทอร์นาโดจะเข้าอเมริกาในปีนึงประมาณลูก2ลูกเองเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทอร์นาโดเป็นพายุที่รุนแรงนะเหมือนพายุงวงช้างบ้านเราเนี่ยใครๆอย่างนั้นจะแรงกว่านั้นนะบ้านเราก็เรียกว่างวงช้างนี่ก็แรงแล้วแต่ปัจจุบันนี้เข้าครั้งละเป็น 2-300 ลูกไม่น่าเชื่อต้องลำลอยนี่เข้าไประยะระยะขนาดไหนโอ้โหระยะพังพินาศขนาดไหนนี่คือกรรมของการที่ไปปลุกปั่นแล้วใครที่คิดว่าทำอย่างนี้ไว้เนี่ยเจอโยมไม่ต้องโกรธหรอกครับมันมีนะนี่คือธาตุก็เป็นธาตุเราใช้ตรงนี้แล้วเรามองไม่เห็นเพราะการจะมาเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วทำไมเราเรียนไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะจิตมันไม่สงบเมื่อไหร่ที่เรามาทำจิตสงบไม่ต้องไปรู้เลย84,000 พระธรรมขันธ์นี่ไม่ต้องรู้เลยเอามาฝึกตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนี่แหละโดยเฉพาะพระสังฆทานเนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านสอนออกอากาศเลยนะให้ฝึกทำสมาธิเลยให้ฝึกทำสติยังไงให้มันกดจิตสงบยังไงพอจิตสงบเท่านั้นนะโยมจะรู้เลยอ๋อนี่ไงธรรมะ 84,000 มันสมการอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราจะรู้เราจะเข้าใจขึ้นมาด้วยตัวเราเลยเมื่อสงบเมื่อไหร่เราจะรู้เลยเพราะนั้นความดีเกิดขึ้นมันต้องอยู่ที่จิตที่สงบมันถึงจะเกิดสำนึกนะก็เรียกว่าจิตสำนึกถึงจะมีขึ้นมาได้แต่ตามปกติมันมีอยู่แล้วนะแต่มันสำนึกดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองเรื่องคนเราเนี่ยเมื่ออายตนะกระทบกันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งจิตนึกคิดแล้วก็เกิดอะไรเกิดรู้ขึ้นมาเข้าใจได้นี่เขาเรียกว่าจิตสำนึกตรงนี้แค่จิตสำนึกพื้นฐานเนี่ยเราไม่สำนึกซะแล้วมันกลับแปรปรวนไปจะไม่สำนึกไปสำนึกในทางที่ไม่ถูกไปสำนึกในทางที่หลงผิดนะเพราะไม่รู้เห็นไหมเพราะอวิชชาไม่รู้นี่ก็เลยไปหลงผิดไปต่างๆนานางั้นมันไม่มีฐานของจิตตัวสำนึกที่ดีอยู่ใช่ไหมมันเราไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้พอไม่เรียนรู้เลยก็เลยไม่มีทิศทางเปะปะเพราะนั้นทิศทางที่จะเป็นไปได้คือมรรคองค์8นะเส้นทางนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยเราลองมาเดินเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำยุ่งยากเพียงแต่ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองนะก็มาสำรวจระวังกายกับวาจาเห็นไหมพระเดชคุณหลวงพ่อสนองเลยบอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติมี3ตัวเองใช่ไหมบุญคือฝึกสติตัวฝึกสตินะศีลคือตัวสติสมาธิคือควบคุมสติเอเป็นยังไงศีลเป็นสติยังไงตะกี้เรามากล่าวแล้วศีลคือมีความเจตนานะมีความจงใจเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีเป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเห็นไหมฮะเป็นบาปเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเรามีความจงใจเจตนาที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียน
นะทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือคำจำกัดความของคำว่าศีลศีลไม่ได้ห้ามนู่นห้ามนี่นะโยมเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวโยมจะรักษาศีลได้ง่ายมากถ้าบอกห้ามนู่นห้ามนี่โอ้ไม่เอาหรอกเดี๋ยวเผลอแล้วก็กลัวบาปเห็นไหมห้ามฆ่าสัตว์เผลอเดี๋ยวตบยุงก็ไปแล้วนี่ไม่ได้ห้ามเมียวมีเจตนาที่จะงดเว้นเมื่อมีเจตนาจะงดเว้นเว้นได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นใช่ไหมมีเจตนาที่จะตักน้ำเข้ามาใส่โอ่งอย่างเงี้ยเราจะสักตักเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นก็ได้เท่านั้นเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ไปเสียหายไม่ได้อะไรไม่ได้ทำให้น้ำหรือโอ่งแตกน้ำหกอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เราทำผิดไปแล้วเราบาปบาปมีอยู่จากความที่เผลอสติขาดสติอันนี้ก็เบาบางนะมันเป็นเรื่องว่าเจตนาไม่เจตนามีอีกเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้ว่าศีลคือเจตนานะเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาแล้วเราต้องใช้อะไรมาสำรวมระวังนะใช่ไหมศีลคือเขาเรียกว่าอะไรการรักษาศีลศีลและสังวรสำรวมระวังในศีลสำรวมระวังในกายกับวาจาเราก็ต้องใช้อะไรเรามีกายมีใจถูกไหมสองอย่างเพราะฉะนั้นต้องใช้จิตใช้ใจใจที่ต้องมีสติซะด้วยจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่ไงฝึกแล้วนี่คือการฝึกสติเห็นไหมแล้วนี่คือการทำระวังในศีลคือการรักษาตัวสติสติก็คือตัวเรานี่เองสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่เองสติสัมปชัญญะก็คือรู้พร้อมกันกับการที่ลึกรู้นี่ไงสติอยู่ในสัมปชัญญะก็อยู่ในกายเราเพราะฉะนั้นเมื่อทำระวังกายก็ไปเรื่อยๆก็วาจาไปเรื่อยๆเราก็จะระวังจะพูดก็ระวังจะทำอะไรก็ระวังเท่านั้นเองนะจิตมันลดความคิดไปเยอะเลยตอนเนี้ยมันจะมาระวังตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อลดความคิดเนี่ยไอ้ความทุกข์จากความคิดมันเบาบางลงไปความวุ่นวายต่างๆมันเบาจิตมันก็จะมาสำรวจระวังมันคอยระวังเราเรื่อยๆจะพูดก็ระวังจะทำอะไรจะขยับจะเคลื่อนไปไหนก็ระวังตัวให้รู้ตัวเราจะทำอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้ตัวเราให้รู้แค่นี้รู้ไปเรื่อยๆแค่นี้เองนี่คือการระวังนี่คือบุญเกิดขึ้นแล้วบุญจากการฝึกสติบุญจากการรักษาศีลเกิดแล้วระวังไประวังมาอยู่เข้ามันอยู่มันหยุดคิดไปเองพอระวังอยู่อย่างเดียวจิตไม่ได้ไปคิดอะไรในที่สุดมันหยุดคิดไปพอหยุดคิดปุ๊บเป็นไงจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนี่คือสมาธิทำให้จิตอะไรสติควบคุมสติไม่ออกนอกกายสติก็หยุดที่กายรู้ตัวทั่วพร้อมเลยสติจะรู้ทั่วแล้วไม่ออกนอกกายนี่คือสัมมาสมาธิมรรคองค์ที่8เห็นไหมเราทำแค่ตรงนี้เองนี่คือมรรค8อย่างย่อที่ประเด็นคุณหลวงพ่อให้มาโยมเอาลองไปทำทดลองดูทำแบบไม่ต้องไปตั้งใจเยอะอย่าไปตั้งใจมากแล้วก็ไม่ปล่อยปละเลยหย่อนยานมากแต่ว่าลองทำแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอเป็นประจำวันละ5นาที10นาทีค่อยๆเริ่มไปนะทดลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นวิธีการเรียนเขาต้องเรียนกันอย่างนี้ถ้าเรียนไปจนถึงอะโยมทำไปจนกระทั่งมันสงบได้เนี่ยเดี๋ยวโยมจะเข้าใจเลยว่าอ๋อธรรมะมันอยู่ตรงนี้เองบุญมันอยู่ตรงนี้เองบุญมันอยู่ที่จิตสงบนี่เองที่กายวาจาใจสงบนี่แหละสงบกายเป็นยังไงก็อยู่เฉยๆนะกายอยู่เฉยๆนี่ก็สงบเป็นบุญแล้วนะกายสุจริตและไม่ไปทำร้ายทำลายใครสงบวาจาเป็นไงก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็พูดเท่าที่จำเป็นเห็นไหมแต่นี่เราพูดเยอะไปใช่ไหมแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าพูดดีหรือพูดไม่ดีพูดเป็นบุญหรือพูดเป็นบาปนี่แหละดังนั้นถ้าเราสำรวมระวังไว้บ่อยมันก็ไม่ค่อยพูดพอไม่ค่อยพูดเนี่ยเป็นบุญเลยเนี่ยสงบวาจาเลยเห็นไหมเป็นบุญแล้วเห็นไหมเป็นวจีสุจริตเพราะอะไรไม่ทุจริตที่จะไปพูดเสียดสีให้ร้ายทิ่มแทงใครเขาหรือไม่ไปโกหกหลอกลวงใครเขาอันนี้เป็นทุจริตแต่ตรงนี้ไม่พูดนี่สุจริตแล้วมันเป็นบุญเลยสงบใจทำไงก็นี่ไงรู้แล้วก็ไม่ว่าอะไรรู้แล้วก็เฉยได้ยินก็เฉยเห็นก็เฉยได้กินอะไรก็เฉยทำใจเฉยๆพอเราเฉยเป็นเท่านั้นเองมันหยุดคิดมันสงบเลยโยมเนี่ยใจเฉยใจดีใจเฉยมันอยู่ตรงนี้เองเพราะนั้นมาทำมาถึงตรงนี้ได้เราจะเห็นเลยว่าอ๋อบุญมันเกิดขึ้นอย่างนี้เองมันมีความสุขมีความสงบมันเย็นใจใจเย็นนักคนใจเย็นจะเป็นคนอย่างนั้นไม่ร้อนกระวนกระวายไม่คิดมากไม่พูดมากไม่เรื่องมากเดี๋ยวนี้มันมากเพราะอะไรเพราะวัตถุนี่ไงที่จะมาบอกเราพยายามจะเสพมันแล้วก็แข่งขันกันขึ้นมาและที่สุดแล้วสัญญามันบันทึกเยอะเกินไปเมมโมรีมันเยอะมันก็ล้นเออเลอร์เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะนั้นจิตสำนึกเราเลยผิดพลาดผิดเพี้ยนไปสำนึกในทางที่ไม่ค่อยดีนะเพราะมันไม่มีตัวที่จะมารู้ตัวเองอย่างนี้มันจะรู้แต่ข้างนอกออกไปก็ไปแข่งขันกันไอ้ตรงนี้ก็เป็นไปตามอารมณ์นะเราก็จะจับตัวเองไม่ได้ก็สงบไม่ได้ถ้าจิตสำนึกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถสำนึกได้ว่าเห็นเราก็นึกได้แต่เราก็ไม่ไปต่อเรื่องไม่คิด
ได้กินมันจะคิดอะไรว่าชอบไม่ชอบนะชอบมันก็โอเคไม่ชอบมันก็ไม่ดีมันจะมีอยู่สองเรื่องอ่ะเพื่อมาเห็นเราชอบหรือไม่ชอบจิตเราก็แค่เปลี่ยนฝึกสติอยู่แล้วก็รู้เฉยๆว่าเห็นที่ชอบแล้วก็ไม่ว่าไม่ชอบแล้วก็ไม่ว่าเราก็เฉยนี่ได้บุญแล้วนะแค่นี้เท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อเราทำตรงนี้ได้เนี่ยจิตสำนึกเกิดขึ้นแล้วเป็นสำนึกดีเลยนะสำนึกดีไม่มีเบียดเบียนแล้วไม่กระทบกระเทือนแล้วเพราะฉะนั้นได้ยินได้เห็นได้กินได้รสได้อะไรต่างๆก็รู้แล้วก็เฉยๆไม่ต่อเรื่องตรงนี้เขาเรียกควบเริ่มควบคุมจิตได้เมื่อสติเริ่มเดินมาในทางที่ถูกต้องและที่สุดแล้วจิตมันเริ่มสงบเนี่ยมันจะเกิดอนุสัยกิเลสที่มันนอนเนื่องมากับสันดานมันผูกติดมันตั้งแต่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นตัวสัญญาเหล่านี้เองสัญญาคือตัวบันทึกกรรมนี่แหละสัญญาขันเนี่ยเป็นกองแห่งสัญญาเลยนั้นความจำได้หมายรู้เห็นไหมเราจำได้ไหมตั้งแต่สมัยเด็กๆเราไปตรงไหนจำได้แต่ถ้าเราลองฝึกสติจนเกิดสมาธิแล้วคิดดูสิมันจะจำตั้งแต่อดีตชาติได้ไหมล่ะนี่คือการระลึกชาติได้เห็นไหมพอจิตสงบปุ๊บเนี่ยมันจะไปได้เลยแต่จะสงบมากสงบน้อยอันนี้อีกเรื่องนึงนะอย่าเพิ่งใจเย็นๆตรงนี้ไว้ค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเริ่มสงบเนี่ยหรือใกล้ๆจะสงบมันจะเกิดไอ้ตัวเขาเรียกอนุสัยเนี่ยมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานอันนี้เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกตรงนี้จะเป็นใต้สำนึกมันจะขึ้นมาแล้วในขึ้นมาใต้สำนึกเนี่ยเราสำนึกได้ยังไงถ้าจิตสำนึกมันไม่ดีเนี่ยไอ้ใต้สำนึกขึ้นมาเนี่ยมันจะผสมกันเลยมันจะพาไปอย่างชนิดว่าไม่ดีมากขึ้นไปอีกนี่คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะสติเราอ่อนกำลังแล้วเราไปเรียนรู้ในทางที่ผิดนะเราไปเสพไปในอารมณ์ในทางที่ไม่ถูกว่าเยอะจนเพราะเราไม่เข้าใจนี่ไงเพราะอวิชชาคือเราไม่รู้เราไม่เข้าใจนี่ไงว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรหน้าที่เราคืออะไรนะพอรู้หน้าที่พลเมืองเนี่ยเห็นไหมมันเป็นศีลธรรมเลยเพราะหน้าที่คืออะไรหน้าที่คือธรรมะธรรมะเป็นหน้าที่ที่ทำพอเหมาะพอสมไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปเบียดเบียนกันเพราะทุกคนทำหน้าที่นี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องมีธรรมาธิปไตยนะมันถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องถ้ามันไม่มีธรรมาธิปไตยอยู่ในประชาธิปไตยมันก็คือทุนนิยมดีๆนี่เองเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์โยมเนี่ยมันก็จะมีแค่อย่างเงี้ยก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยที่เรามาแล้วเราก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับมันแล้วใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆเราจะหายเบื่อโยมกลับมาแล้วมาปฏิบัติตัวเราดีกว่านะทุกอย่างมันต้องเดินไปตามกรรมของใครของท่านแต่เราสร้างกรรมใหม่เราชีวิตเราสร้างเราเองได้ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของชีวิตอย่างนี้ว่าตายแล้วเนี่ยมันจะไปเกิด8สายนะ8สายสายที่1ไปไงสายที่1ท่านบอกว่าไปไหนไปนรกไปด้วยอะไรด้วยอำนาจของความโกรธที่เราสะสมไปมากๆนี่แหละเนี่ยไปนรกเส้นทางนี้สายที่2ไปไหนไปเป็นเปรตอันนี้สะสมความโลภความอยากได้ความโกงเขาคอร์รัปชันโกงกินต่างๆสารพัดที่จะโกงมาเบียดบังเข้ามาอันนี้ก็สายนี้สายที่สองพอตายแล้วก็จะไปเป็นตรงนี้แน่สายที่สามเขาเรียกว่าเป็นอสุรกายอสุรกายนี่ก็เป็นคนขี้กลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวจะไม่มีจะกินกลัวเขาว่ากลัวเขาด่ากลัวสารพัดกลัวไปเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้พม่ากลัวไอ้ตรงนี้จะไปเป็นอสุรกายนะบ๊อบเป็นแบบสายที่สายถัดมาก็เป็นอะไรสัตว์เดรัจฉานหนึ่งสองสามสายที่สี่สายที่สี่นี่ก็จะเป็นพวกอะไรสัตว์เดรัจฉานนี่ก็พวกหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงให้ไม่ได้แย่งกินแย่งกันใช้นี่อันนี้ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตายแล้วจะไปสายนี้สายที่ห้าเป็นไหนสายที่ห้าก็คือมาเป็นมนุษย์นี่แหละผู้ที่รักษาศีลเอาไว้ไม่เบียดเบียนเขาเลยเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเขาเรียกมีใจสูงเป็นมนุษย์สมบัติเพราะฉะนั้นมันได้ตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่แล้วนะโยมมันยังไม่ได้ตายเนี่ยอาการนี่มันบอกแล้วใครที่พยายามทำตัวอยู่อย่างนี้เป็นคนที่ใจเย็นไม่เบียดเบียนใครหรอกมีอะไรช่วยเหลือได้ช่วยเท่านั้นเองนี่แหละโยมจะกลับมาเป็นมนุษย์แหละแล้วสายที่หกใช่ไหมสายที่หกก็ไปเป็นอะไรเป็นมนุษย์นี่แหละรักษาศีลอยู่นี่ศีลห้าเนี่ยแต่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปศีลมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วแถมยังไงมีวันอุโบสถคือวันพระก็มีการรักษาศีลอุโบสถไว้บ้างพวกนี้ตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาแต่อยู่ในโลกมนุษย์แล้วกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วมีลิโอตปะเนี่ยความละอายเกรงกลัวทั้งละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำบาปนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมเทวธรรมเป็นเทวดาแต่ถ้าสายที่7ใครที่ฝึกสติจนเกิดสมาธิขึ้นมาก็
็เกิดเป็นฌานเป็นอะไรขึ้นมาตามลำดับของสมาธิตรงนี้ถ้าตายไปก็เนี่ยไปเป็นพรหมเนี่ยสายพรหมสายสุดท้ายคนฝึกสมาธิแล้วแล้วยกจิตขึ้นวิปัสสนานะใบเดิมหน้าของวิปัสสนาวิปัสสนาก็มาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างมันไม่เที่ยงจิตเป็นกลางเลยจิตเข้าสู่ความเป็นศูนย์ดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าบุญก็ไม่ว่าบาปก็ไม่ว่าจิตจะรักษาเลยระดับนี้เขาเรียกว่าเย็นสนิทจนไม่มีร้อนอีกแล้วนี่คือสายปนิพานนั้นเป็นทางที่เราเลือกเองนะเจตนาที่เราจะทำแต่ละวันละวันถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้ได้แล้วเราลองไปทดลองทำแล้วเราจะสัมผัสความรู้สึกได้เองนะอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นอย่างงู้นจะต้องเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดว่าถ้าฝึกปฏิบัติทำสมาธิแล้วก็จะต้องบ้าจะต้องเพี้ยนอย่าไปเชื่อใครอันนั้นเขาคนไม่เคยทำแล้วเขาก็พูดไปนะเข้าไปเพียงแต่ไปรู้นู่นมารู้นี่มาไอ้ที่ทำไม่ถูกแล้วเกิดแล้วไปจับเนี่ยคนมันแปลกไอ้ที่เขาทำถูกๆไม่เอามานะรับรองว่าถ้าฝึกสติแล้วก็ไม่มีการผิดพลาดในเรื่องของการทำสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองนะสมาธินะสติเป็นเหตุสติอยู่ที่กายเป็นสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเห็นไหมสมาธิคือสัมมาสมาธิคือรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติอยู่ในตัวด้วยเห็นไหมจิตหยุดคิดสมาธิคือจิตหยุดคิดนั่นแหละจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวก็หยุดคิดนั่นแหละถ้ายังคิดอยู่ก็ยังหลายอารมณ์อยู่นะพอหยุดคิดปุ๊บมันเป็นอารมณ์เดียวแล้วนะแต่สติจะรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เองสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เกิดปัญญารู้ขึ้นมาได้ว่าอ๋อกายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วจะไปไหนนี่คือจะเข้าใจในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจะเริ่มค่อยๆเข้าใจไปแล้วก็เข้าใจชัดขึ้นไปเองตามความเพียรของเรานะเมื่อเป็นวิปัสสนาตรงนี้เพราะนั้นในการฝึกฝนเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากนะสังเกตนะ3คำที่จะมาบอกไปแล้วบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยโยนได้บุญ3อย่างเลยนี่มาศีลสมาธิปัญญาเกิดแล้วตรงนี้เลยแล้วด้วยการเสียสละแบ่งปันให้ทานเนี่ยให้เท่าที่เราไม่เดือดร้อนนะให้ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นว่าให้ไปแล้วสงเคราะห์ให้ไปแล้วเราเสียสละออกไม่ใช่ให้แล้วหวังผลอะไรนะเราไม่ได้หวังผลอะไรเพียงแต่จะสงเคราะห์โลกเพื่อให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขนี่เราแบ่งปันเนี่ยเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นการให้ทานก็เราจะต้องขึ้นนะการรักษาศีลก็ถูกต้องขึ้นการภาวนาก็คือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยการฝึกสติอย่างนี้ก็ถูกต้องขึ้นอย่างที่มากล่าวเมื่อกี้นี้ว่าขั้นที่1คือจิตสำนึกที่เรากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรารู้ได้อันที่2มันจะต้องรู้โดยที่ว่าจิตต้องสงบหรือใกล้จะสงบแล้วมันจะขึ้นมาอันนี้ตั้งแต่อดีตมาไม่รู้กี่สิบปีบางทีมันคิดเมื่อไม่เรื่องเลยโยมตอนนี้เขาบอกใช้โอกาสนี้เลยให้กำหนดรู้แล้วปล่อยรู้เฉยๆไม่ต้องไปต่อเรื่องเพียงแต่ดูเหมือนก็ดูทีวีรู้ไปผ่านไปธรรมดาตรงนี้เป็นการละภพชาติเลยนะเป็นเข้าสู่หมดเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมันรู้จิตเห็นจิตที่มันขึ้นมาเขาเรียกเป็นอนุสัยเป็นจิตใต้สำนึกที่จะออกมาตอนนี้จะต้องอะไรถ้าเป็นคนธรรมดาจะออกมาตอนไหนพูดทิ่มแทงพูดแทงใจนะพูดไปกระทบใจนะนั่นแหละไอเนี่ยถึงจะออกมานะแต่ว่าไอ้ตรงจิตสำนึกเนี่ยมันกระทบด้วยการเรากระทบเองละตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสไอ้ตรงนี้รู้สึกได้แต่จิตใต้สำนึกนี่จะต้องกระทบด้วยการแทงเข้าไปถึงจะรู้ขึ้นมาได้พูดไปกระทบใจเขานะทำนองนี้นะสุดท้ายแล้วก็เรียกว่าจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกนี่คืออะไรมันนอนเนื่องลงไปอีกชั้นอันนี้ก็เรียกว่าถ้าจิตสำนึกเขาเรียกว่ากิเลสนะจิตใต้สำนึกนี่เขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสแล้วก็จิตไร้สำนึกนี่เขาเรียกว่าอาสวะกิเลสเนี่ยอาสวะกิเลสเนี่ยจะมาสมมติให้ว่ามันอยู่ลึกขนาดว่าต้องเข้าไปเยื่อในกระดูกต้องผ่านกระดูกแข็งๆเข้าไปแล้วไปถึงเยื่อในกระดูกไปอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนี้จะมีพลังงานเยอะมากตัวไร้สำนึกจะออกตอนไหนอ่ะตอนที่ต้องโกรธสุดขีดตกใจสุดขีดกลัวสุดขีดนะโมโหสุดขีดสังเกตไหมตกใจเวลาไฟไหม้ตกใจปึ้งขึ้นมาเนี่ยทำอะไรไม่ถูกโยมตกใจปุ๊บอยู่ๆไปคว้ายกโอ่งไปเลยสมัยโบราณอะไรเงี้ยนะโอ่งทั้งโอ่งเนี่ยยกไปได้คนเดียวเนี่ยกำลังเยอะนี่คือกำลังภายในมีจริงๆทุกคนมีนะแต่ต้องใช้ความแบบสุดขีดตรงนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทำไงที่จะให้มันอยู่ในสภาวะที่เราจะค่อยๆเข้าไปรู้ตรงนี้แล้วก็จะแก้ไขในเรื่องต่างๆได้แล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านละภพชาติเนี่ยก็ตรงที่จิตขึ้นมาแล้วเรากำหนดรู้ตรงนี้แหละนะจิตโกรธขึ้นมาปุ๊บเรากำหนดรู้ดับพอโกรธดับนี่ละนรกไปชาติแล้ว
แต่จิตโลภเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเอาอยากได้แล้วกำหนดรู้ปล่อยไปมันดับนี่ละเปลี่ยนไปแล้วมันละกันอย่างนี้นะก็เรียกว่าฟอกธาตุขันธ์ไปแล้วก็เป็นการละภพชาติไปในตัวนั่นหลักการปฏิบัติของพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์จริงๆแล้วมนุษย์ได้เกิดมาเนี่ยเพื่อการมาทำตรงนี้ทำเพื่อการทำให้สิ่งให้มันพ้นทุกข์นั่นแหละไม่ได้รู้วิธีการปฏิบัติให้พ้นทุกข์นั่นแหละเพราะเราเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติกันมาแล้วเราได้เรียนรู้มาแล้วนั่นบอกว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยทั้งโลกเลยแหละไม่ว่าจะเป็นชาติใดศาสนาใดที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนั่นบอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมานะบุญมีมาแล้วด้วยแต่เสร็จแล้วยังไงก็แล้วแต่ตรงไหนใครจะทำต่อไปนะพอเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญเลยนะแต่ถ้ามนุษย์มาพบพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกเป็นผู้ที่มีบุญมากกว่านะแต่พอมนุษย์ที่มาพบพุทธศาสนาแล้วได้ลงมือปฏิบัติแล้วได้ให้ทานรักษาศีลมาภาวนาด้วยพวกนี้เขาเรียกมีทั้งบุญก็มากแล้วก็มีบารมีด้วยเป็นการมาต่อบารมีตัวเองไงบารมีคืออะไรบารมีคือสิ่งที่เราจะทำให้เราละพ้นทุกข์บารมี10เนี่ยเป็นที่ทำแล้วละมันเกิดขึ้นมามันเป็นจากบุญก็มาเป็นวาสนาวาสนามันจะเป็นบารมีเห็นไหมเปลี่ยนนิสัยได้แต่ที่ปัญหาที่เราเข้าถึงยากเพราะว่าเปลี่ยนความเคยชินไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดมาเนี่ยเราเคยชินจนเป็นนิสัยไงนิสัยเราเป็นไงคือเราอยู่ไงตั้งแต่เราเกิดมาครอบครัวเป็นไงเราทำอะไรมาเนี่ยมันจะทำมันจะเคยชินเป็นประจำเป็นนิสัยเลยไหมนี่เรามาเปลี่ยนด้วยวิธีการมาเคยชินในการที่จะมารู้ตัวมาบริกรรมภาวนาพระพุทธนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆอยู่เงี้ยเราเปลี่ยนความเคยชินตัวนี้ซะแทรกเข้าไปมันเคยชินอยู่อย่างนั้นความคิดมันก็คิดแบบเคยชินนั่นแหละวิธีคิดยังไงมันก็จะไปคิดในแนวอย่างนั้นจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ค่อนข้างยากจะมีปรับบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองงั้นเราลองมาเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเรามาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะอย่างนี้ทำไปทำมาหนักเข้าเนี่ยความคิดมันจะเริ่มน้อยลงพอความคิดน้อยลงหนักเข้ามันจะเริ่มเบาสบายเราจะรู้สึกดีเราจะรู้สึกสบายขึ้นโล่งๆขึ้นนะเราไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยคิดมากแบบเมื่อก่อนและไม่พูดมากถัดมาพอทำปัจจัยจนหยุดคิดได้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอนุภาพมันมีพลังงานเยอะและอำนาจของอนาปานุสติเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกต่างชาติเนี่ยเขาเอามาทดสอบแล้วนะเขาคิดเป็นทางวิทยาศาสตร์มันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากพลังงานลมหายใจเราเนี่ยอนาปานุสติพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบเป็นคนแรกพระองค์ทรงบอกมาแล้วด้วยพระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเป็นเหตุให้พระองค์ตรัสรู้เพราะอานาปานสติลมหายใจนี่เองเพราะนั้นเราหายใจให้เป็นแล้วเราจะแก้ไขทั้งอารมณ์เราทางกายให้ทางใจแล้วเราก็แก้ไขโรคภัยไข้เจ็บทางกายเราได้ด้วยต้องลองฝึกดูนะหายใจเข้าแบบยาวๆลึกๆไปจนสุดทางของมันลงท้องเนี่ยแล้วก็หายใจออกยาวๆช้าๆไปหายใจเข้าไปก็รู้ไปหายใจยาวๆเงี้ยปรับลมอยู่อย่างเงี้ยหายใจยาวๆวันนึงแล้วแต่โยมจะทำ5นาที10นาทีหายเข้าหายใจเข้าหายใจออกอยู่เงี้ยสังเกตลมหายใจเรามันเข้าไปไงมันกระทบมันเข้าไปถึงไหนแล้วก็เริ่มกระทบอะไรเข้าไปในร่างกายเราไปถึงตรงไหนแล้วก็ออกมาเป็นยังไงดูสภาวะไปเรื่อยๆโยมสังเกตไปสังเกตมาอยู่แค่นี้อยู่ๆก็สงบไปเองนะด้วยทางวิธีการทำง่ายๆแค่นี้เองแล้วมันเกิดอนุภาพโยมจะเกิดพลังงานขึ้นมายิ่งพอดูลมหายใจไปจนกระทั่งมันหยุดคิดบางทีเหมือนกับลมหายใจจะหยุดเนี่ยไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนจะไม่ตายด้วยวิธีนี้เพราะมันตายยากทำสมาธิตายเนี่ยยากมากโยมถ้าตายได้ถือว่าคนเขากราบไหว้บูชาแน่เป็นเกียรติกับวงตระกูลเลยเพราะนั้นมันยากไม่ต้องกลัวตายหรอกบางทีมันหายใจอยู่นั่นแหละแต่เราสัมผัสไม่ได้มันละเอียดมากละเอียดมากจนเหมือนกับใช้พลังงานน้อยจนกระทั่งมันเกิดพลังงานใหม่ลมพลังงานลมหายใจเป็นพลังงานเย็นมาเพื่อมาล้างความร้อนทั้งหมดนี่ไงพระท่านพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าราคะคิโทสะคิโมหะคิความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟเป็นความร้อนเราต้องมาดับโดยวิธีไหนสติเนี่ยเป็นตัวที่จะเป็นตัวรู้แล้วเราไม่ต่อเรื่องเพราะสติรู้แล้วไม่คิดแต่ตัวคิดคือตัวปรุงแต่งไอ้ตัวปรุงแต่งนี่แหละสร้างความเร่าร้อนมันจะปรุงดีก็ร้อนจะปรุงไม่ดีก็ร้อนเพราะฉะนั้นทำไงที่จะตัดการปรุงแต่งตรงนี้ก็ด้วยการรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วก็บริกรรมก็ได้รู้แล้วปล่อยไปแล้วเข้าเราก็จะเริ่มรู้ชัดขึ้นเองทุกอย่างต้องค่อยๆฝึกฝนนะโยมมันไม่ใช่อยู่ๆจะเป็นมาได้ไม่ใช่จะเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะรู้เลยนะพยายามใช้ความคิดให้น้อยใช้ลงมือทำให้มากแล้วสังเกตการกระทำพอทำแล้วอะไรเกิดขึ้นทำแล้วอะไรเกิดขึ้นเราสังเกตเราดูหายใจเข้าแบบนี้สังเกตลมหายใจแล้วมาดูลม
ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรนั่นเลยนั่งเฉยๆนี่โยมแล้วก็หายใจเข้าไปหาที่ที่โปร่งก็ได้หายใจเข้ามันดูสบายแล้วนี่ก็วิธีการรักษาโรคดีมากด้วยนะออกซิเจนจะเข้าไปทั่วถึงด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามจะประกอบกันนะพยายามที่จะเข้ามารู้มาอะไรว่ามันมีอะไรตรงนี้แต่ในที่สุดแล้วตอนนี้ทำไมฝรั่งเดินทางมาเมืองไทยมากมาเรียนรู้เรื่องของการทำสมาธินี่แหละเขาใช้คำว่าทำสมาธิเราก็ไม่เป็นไรสมาธิก็สมาธิแต่จริงสมาธิไม่ต้องทำบอกให้เลยว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เราทำสติเป็นเหตุสติที่อยู่ที่กายเป็นสัมมาสติมันจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิแต่ถ้าสติไปอยู่ข้างนอกมันเกิดมิจฉาสมาธิได้เหมือนกันนะมันก็ดาบสองคมโยมต้องเรียนให้เข้าใจตรงนี้แล้วเราจะไปดูข้างนอกจะไปสนใจเรื่องคนอื่นนะเรากลับมาสนใจเรื่องตัวเรามาดูตัวเราดูลมหายใจเรานี่แหละเพราะคนเราจะเกิดจะตายอยู่ที่ลมหายใจนี่เองดูเด็กเกิดมาใหม่ๆนะจากท้องแม่เนี่ยพอเกิดมาปุ๊บแล้วเป็นไงถ้าเด็กไม่ร้องเนี่ยหมอจะต้องทำไงที่จะต้องให้หลอดลมเนี่ยเอาของที่มันไปตันอยู่เอาออกให้ได้เพื่อจะให้ลมเนี่ยเข้าไปผสมเมื่อถ้าเกิดลมมาเข้าไปผสมไม่ได้เด็กก็ตายแต่เกิดเดี๋ยวเพราะว่าเรียกว่าผสมธาตุไม่ครบได้แค่3ธาตุพอธาตุลมไม่ไปผสมปุ๊บเป็นปัญหาแล้วเจอมั้ยว่าธาตุลมนี่คือตัวเดินทุกอย่างในร่างกายเราเลยเราสังเกตดูก็ได้เวลาเราโกรธนี่เราหายใจแรงใช่มั้ยเมื่อเราหายใจแรงเนี่ยเราใช้ปริมาณมันมีปริมาณจำกัดนะลมหายใจเราเนี่ยเขาตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยระบบของกรรมนี่แหละย่าเสร็จแล้วว่าใครใช้มากก็คือใช้แรงเกินไปเวลาโกรธเวลาโลภเวลาอะไรเงี้ยจิตมันจะใช้ตรงนี้มากมันทำให้เกิดตัดอายุของเราออกไปตัดอายุของการหายใจเนี่ยลงไปเราจะมีอายุสั้นเพราะไอ้ลมหายใจนี่แหละเพราะนั้นลมหายใจนี่เป็นตัวเดินอายุเราได้โดยเหมือนกันแต่ใครที่ทำจิตสงบเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่โอกาสของลมหายใจก็ยังมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆน่าจะเปลี่ยนได้ยาวขึ้นนั่นเป็นนักเกตคนอายุยืนนะเขาเป็นคนไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยพูดมากอารมณ์ดีนะแล้วก็จะเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วภาวนาไปดูคนโบราณของเราสมัยนี้ก็ยังอยู่เยอะอายุ90อายุ100กว่ามีในเมืองไทยแล้วนี่แหละคนนี้จิตใจดีจะไม่ค่อยไปเรื่องอะไรมากไม่เรื่องมากนะเป็นคนที่ไม่คิดมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาเริ่มรู้เริ่มเรียนแล้วก็มาฝึกฝนนะจะได้ไม่เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาด้วยนับถือแต่เราไม่เข้าใจเลยนับถือแต่เรามาด่าพ่อด่าแม่เรามาด่าคุณคนนี้ไปล่วงเกินผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งแหล่นี่เขาเรียกว่านับถือผิดแล้วไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของคนดีคือผู้ที่มีรู้คุณของท่านรู้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้คุณของพ่อแม่รู้คุณของครูบาอาจารย์พระเจ้าแผ่นดินนี่คือสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราสังคมไทยเราเป็นสังคมที่สงบมีความสุขมากๆยังไม่ได้วุ่นวายอะไรเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะมีตรงนี้เป็นตัวหลักนะเขาเรียกว่ากตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเพราะเรามีตรงนี้มีความสำนึกเท่านั้นนะยังไม่ได้ทำตอบแทนเลยซ้ำก็เป็นเครื่องหมายแล้วเป็นคนดีแล้วถ้าทำตอบแทนเมื่อไหร่ก็กตเวทิตาธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเลยชั้นยอดนะก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจไม่ได้ยุ่งยากมากแต่เริ่มต้นให้ถูกต้องลองทำนะโยมเข้าใจแล้วก็ลองทำขอประสบผลสำเร็จนะในช่วงนี้ก็ขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรสุขสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปเพราะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหม
จของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยคำจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชนิดทำนานนังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บแค่ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพินิจพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นฉะนั้นถ้าเรามันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กังวลกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกเนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกเพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาอะไรอ่ะกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสาระที่ผู้อื่นเขาเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำและประสงค์เป็นสาระของเราคุณความดีท่านนั่นแหละบุญกุศลท่านนั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปรใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์ท่านนั้นแหละโยมฉะนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมนะเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเรา
ทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญคนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรก็มีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราอย่าได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240
1164วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408
447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebookศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีวัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531089-293-3531เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญครับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมช่วงนี้2ครับครับมันแตกต่างครับแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วง2ของการธรรมสว่างใจเห็นได้กล่าวแล้วนะโยมนะที่เราจะเข้าใจในจิตเราได้เนี่ยเราจะรู้สมาได้ต้องจิตสงบเลยและสงบอย่าเพิ่งไปคิดว่าต้องนิ่งต้องว่างไม่ใช่แค่สงบจากความคิดนะมันจะว่างเองนะ
ด้วยวิธีการที่มีครูบาอาจารย์ก็ใช้อุบายต่างๆใช้คำบริกรรมบ้างก็มีนะบริกรรมนี้ก็เป็นอุบายนะบริกรรมเอามาท่องบทไปท่องในใจไปเรื่อยๆแล้วการท่องเนี่ยจริงๆแล้วท่องจนมันเข้าไปในใจได้ถือว่านั้นใช้ได้นะโยมแต่พุทโธธัมโมสังโฆแค่นี้โยมท่องไปเลยของไปอินเดียมาไปอินเดียเนี่ยแข่งมันพูดแค่เพียงอะไรพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นไม่ก็ประเภทแบบครึ่งๆหน่อยเขาก็มีพุทธัมสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธัมสรณังคัจฉามิก็ท่องวนอยู่แค่นี้อยู่ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่นี้ต่อเนื่องนี่คือที่พึ่งที่ระลึกนั่นจะเป็นที่พึ่งเราได้จริงๆถ้าเราระลึกถึงอยู่อย่างนี้เป็นประจำนะพุทธังสรณังคัจฉามิแปลว่าพระเจ้าข้าพเจ้าขอพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเมื่อเราจำการเป็นที่พึ่งเราต้องระลึกถึงถ้าเราไม่ระลึกถึงแล้วบอกถึงเวลาเราจะพึ่งไม่ได้มันก็ไม่เคยนึกถึงจะพึ่งกันยังไงใช่ไหมคนเราพึ่งพาใจกันต้องรู้จักกันคุ้นเคยกันเพราะนั้นนึกถึงบ่อยๆนี่คืออุบายของการภาวนาบริกรรมภาวนาบริกรรมเพื่อพัฒนานะไม่ใช่ตัวบริกรรมคือตัวภาวนานะบริกรรมคือตัวบริกรรมแต่ว่าบริกรรมเพื่อให้เกิดภาวนาพัฒนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนาด้วยวิธีไหนที่จิตมันสงบนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจิตสงบแล้วโยมจะเริ่มเข้าใจว่าบุญจริงๆอยู่ตรงนี้เองเนี่ยธรรมะจริงๆที่ 84,000 พระธรรมกันก็อยู่ที่นี่เองอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้จริงเมื่อพอรู้แล้วมันจะค่อยๆพัฒนาเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนั่นแหละเราจะได้ไม่เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดเลยโยมหรือว่าไม่ได้มาสร้างบารมีต่อนะตรงนี้สำคัญมากมีเวลาเล็กๆน้อยๆต้องเริ่มต้นได้สัก5นาที10นาทีต่อวันทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายต้องเพิ่มไปวันละนาทีก็ได้แต่มันไม่นานกว่าละนาทีก็พอนะเพิ่มไปเรื่อยๆจาก5นาทีเป็น6นาทีเป็น7นาทีเป็น8เป็น10เป็น11ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโยมแล้วลองมาดูสิระยะเวลาที่ผ่านเราโยมทำไปพอเผลอแล้วอยู่โยมจะรู้สึกเลยเอ้ยปัญญาเราเกิดมันเราคิดไม่ได้ไงเรื่องดูรู้สึกมันยากเมื่อก่อนคิดไม่ออกแต่อยู่ๆมันง่ายๆเองเนี่ยธรรมะจะเป็นอย่างนั้นโยมนะเพราะฉะนั้นโยมต้องผู้รู้ต้องรู้ได้ด้วยตนเองนะต้องรู้ได้ด้วยตนเองเท่านั้นจะไปฟังใครเข้าอะไรมาเนี่ยคนเรามักจะกลัวไงกลัวผิดกลัวถูกกลัวเสียฟอร์มกลัวอะไรไม่รู้ต้องไปถามคนนั้นไปถามคนนี้แล้วก็มาเอ้ยทำไงเอายังไงแน่สับสนแล้วแต่ที่พระครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยโยมทดลองเลยตรงไหนก็ได้ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ที่ท่านบอกแบบไหนทดลองเอาอันนั้นไปทำทดลองอะไรก็แล้วแต่เอาสัก7วันนะไปทดลองดูสัก7วัน7วันแล้วดูสภาวะดูความเป็นไปของเรามันเกิดอะไรขึ้นเราทำอย่างนี้แล้วกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนี่จำไว้เลยพระพุทธเจ้าสอนข้อแรกคือทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราก็ต้องกำหนดดูทุกกายทุกใจเราจะได้แยกถูกว่าทุกกายหรือทุกใจทุกกายมาจากอะไร กายเป็นธาตุสี่โดนบีบคั้นมันทุกพอเปลี่ยนนิบทมันก็หายทุกเห็นไหมดับทุกได้แล้วแต่ทุกใจล่ะมาจากความคิดเป็นทุกพอเราหยุดคิดก็เป็นอะไรเป็นสุขนี่ดับทุกได้แล้วตรงนี้เท่านั้นเองนะถ้าเราแยกถูกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทุกกายหรือทุกใจไม่ใช่งั้นเราคิดว่าเราเนี่ยทุกเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็เลยยุ่งเลยตอนนี้นะพอเราทำนี้ได้ในปัญญาเริ่มเกิดแล้วแยกทุกข์ได้เดี๋ยวก็รู้สมุทัยพอรู้สมุทัยแล้วมันจะดับไปเราเห็นนั่นน่ะตัวนิโรธดับแล้วไม่ได้ยุ่งยากมากนะทำแบบไม่ต้องรู้นี่แหละแต่ทำแบบที่ว่าตามครูบาอาจารย์บอกให้บริกรรมยังไงให้ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้โยมดูแบบไม่ต้องบริกรรมถ้าดูแล้วมันจิตมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะปล่อยจะไปไม่มาฝึกไม่มาจะวุ่นวายนะฟุ้งซ่านไปคิดโน่นคิดนี่ไม่ต้องไปตกใจธรรมดาเพราะปกติโยมถ้าไม่ทำเนี่ยมันโยมไม่เห็นใช่ไหมแต่พอมาทำเนี่ยมันเริ่มดีแล้วนะเริ่มมีความสงบบ้างมันเลยเห็นความวุ่นวายของจิตแล้วนี่ไงมันคิดเยอะจังแล้วมันจะค่อยๆคลายลงไปเองค่อยๆคลายไปทีละหน่อยไม่ใช่ว่าเราทำปุ๊บมันจะต้องหยุดเลยไม่ใช่นะเลยทำปุ๊บมันต้องว่างต้องนิ่งหลายคนที่บอกทำมาเป็นหลายปีเหมือนกันบอกโอ้มันยังไม่นิ่งเลยอาจารย์บอกคนนั้นเนี่ยถ้านิ่งเมื่อไหร่ก็เอาไปเผาต้องมาก็ว่าเหมือนก็ตายดิไม่ต้องนิ่งอ่ะจิตมันว่างจากความคิดเมื่อว่างจากความคิดคือมันจะอะไรก็เรียกว่างนะแล้วก็สงบเป็นสมาธิหยุดคิดแล้วก็สว่างว่างสงบสว่างสว่างนี่จะเกิดปัญญาสว่างขึ้นมามันสว่างกระจ่างแจ้งในใจนี่
เรื่องการท่องพุทโธสมุทสังโฆหรือพุทธังสัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเนี่ยท่องจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในใจเราได้นี่โยมนี่คือการเข้าถึงใจสนาคมถ้าโยมเข้าถึงตรงนี้ได้นี่คือก้าวแรกของโสดาบันแล้วนะทำแค่นี้เท่านั้นด้วยไม่น่าเชื่อนี่คือเขาเรียกว่าอะไรวิจิกิจฉาดับไม่เชื่อมั่นแล้วในคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์เห็นไหมไม่สงสัยตรงนี้ดับก็นะสามนั่นเองสังโยชน์นะสังโยชน์ทิฏฐิความเป็นตัวตนเราก็กำหนดรู้ด้วยกายว่าไงใจเป็นไงเห็นไหมทุกเกิดขึ้นกำหนดรู้กายรู้ใจนี่แยกแล้วอันนี้สองศีลพระสัพพามาตรรูปความศีลอันนี้ก็ศีลที่มีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาตลอดพอฝึกมาเอาสติมาสำรวมระวังไว้เรื่อยๆเคยชินไปเลยเข้าไปเองแล้วพอมาท่องเนี่ยพุทโธสัมโมสังโฆเนี่ยพระพุทธประธานประสงค์เข้าไปตึงอยู่ในใจจนเกิดปิติเกิดอะไรขึ้นมาได้เลยนั่นแหละสามข้อเท่านี้ละสังโยชน์เนี่ยอยู่เข้าถึงได้เลยเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าเข้าไปจ่อแล้วเข้าไปในเส้นทางแล้วขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเส้นทางของโสดาปัตติมรรคและเป็นมรรคทางตรงนั้นนะนั้นต้องรีบทำนะก่อนที่เราจะมาอยู่ในโลกนี้ชีวิตเราสั้นนักแล้วก็ สั้นนักแล้วชีวิตสั้นจริงๆตรงนั้นต้องรีบร้อนแล้วเห็นไหมแต่เราสามารถแก้ไขได้ถ้ามาแก้ไขได้เดี๋ยวนี้แล้วเริ่มตั้งเดี๋ยวนี้อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งว่าเดี๋ยวก่อนแล้วก็พวกเนี้ยไม่สำเร็จแล้วถ้าเดี๋ยวนี้ปุ๊บทำเลยนี่เดี๋ยวนี้ปุ๊บเลยเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่เริ่มต้นเมื่อไหร่เนี่ยสมาธิเมื่อนั้นนะช่วงนี้ก็จะตอบปัญหาแล้วครับขอโอกาสอาจารย์ครับพอดีมีคำถามตกค้างเมื่อวานนี้ 2 ท่านนะครับจากคุณโยมพรพิมลกรุงเทพครับคุณโยมเล่าอย่างนี้นะครับว่าเมื่อคืนนี้โยมฝันเห็นผีหลายๆตนมุ่งมาที่เราและส่งเสียงขู่แต่ในใจเราก็มั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วทำไมเรายังต้องกลัวแต่ขณะนั้นก็ภาวนาพุทโธสลับกับความกลัวสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าจิตสุดท้ายที่เราตายเราเกิดความกลัวแต่ก็ยังนึกถึงพระรัตนตรัยเราจะไปลงอบายไหมเจ้าคะก็ไปหาโยมบาลก่อนโยมโยมบาลตัดสินก่อนโยมก็จะไปถามนั่นแหละตรงก็จะต้องมีจุดนะโยมที่เขาตายแล้วเขากลับมาฟื้นเขามาเล่าตรงกันจะไปหาโยมบาลโยมบาลก็จะตัดสินว่าก็โยมมันจะถามสามข้ออันที่หนึ่งเคยเห็นคนแก่ไหมถ้าเคยเห็นแล้วเป็นไงคิดว่าไงคิดว่าเราก็ต้องแก่อ้าวนี่ผ่านเคยเห็นคนเจ็บไหมเจ็บไข้ได้ป่วยเคยแล้วเราก็ต้องคิดเราคิดว่าไงเห็นแล้วก็คิดว่าเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเราก็เป็นมาแล้วเนี่ยเราเคยเห็นคนตายไหมเคยแล้วคิดว่าไงคิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายเหมือนกันโยมได้ไปสวรรค์เลยตอนเนี้ยนี่คือเข้าถึงนะแต่ถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้ที่เห็นอย่างนั้นมันก็ไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นจิตหวั่นไหวมันเกิดขึ้นได้นะจิตของเราที่กลัวเนี่ยมันเป็นทุกคนมันกลัวหมดเลยนะเพราะความไม่รู้เนี่ยเราเลยกลัวแล้วกลัวพอมืดเนี่ยกลัวใช่ไหมสถานที่ที่เดียวกันเนี่ยนะต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่กลางวันนิยมซึ่งมันไม่มีอะไรจะอยู่จะอะไรเป็นยังไงก็สบายมากพอมืดขึ้นมาปุ๊บตรงนั้นโยมอยู่ไม่ได้แล้วคนเดียวมันแปลกไหมล่ะเนี่ยเรามันกลัวโดยที่ไม่รู้นี่ไงแล้วก็ความกลัวพวกนี้ก็มีเรื่อยๆอยู่ในใจเราเพราะนั้นโยมทำไปเรื่อยๆนะโยมบริกรรมไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นมาเขาจะมาเข้าใจไงโยมมั่นคงอยู่ในนี้แล้วก็ทำจิตก็ได้นะก็เอาบุญเราบุญที่มีแล้วก็แบ่งบุญให้ไปอุทิศให้เขาไปอุทิศบุญไปให้การให้บุญการอุทิศบุญกุศลไปเป็นบุญอีกขั้นหนึ่งเป็นบุญกิยาวัตถุสิบเห็นไหมการอุทิศกุศลเนี่ยก็ได้บุญด้วยโยมโยมให้เขาไปร้อยนึงมันก็กลับมาหาโยมอีกร้อยหนึ่งเลยนะนะมันได้ทั้งสองเด้งเลยเพราะฉะนั้นได้ทั้งไปทั้งกลับดังนั้นเปิ้ลคิดว่าถ้าอยู่ในจิตอย่างนั้นละพยายามอุทิศกุศลเลยโยมนะแผ่ไปแผ่อุทิศกุศลแผ่เมตตาเข้าไปก็อาจจะมาขอก็ได้ก็เป็นบารมีเราเลยนะหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็ได้ฉายเขาเลยนะจิตเราก็จะความวุ่นวายจะน้อยลงคนกลัวเนี่ยมันกลัวทุกคนกลัวหมดเลยแต่จะทำความกลัวให้น้อยลงน้อยลงยังไงด้วยความตั้งมั่นของจิตนี่ไงยิ่งหยุดคิดได้บ่อยเข้าบ่อยเข้าหยุดคิดได้นานเข้านานเข้าจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะไม่กลัวแล้วนั้นพระเจ้าได้สอนเรื่องนี้ไว้ว่าโปร่งให้ว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้คุ้นเคยกับความตายไงพอเราคุ้นเคยแล้วเราก็จะไม่กลัวเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นงั้นนะถ้าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวรู้สึกวิตกกังวลคิดไปต่างๆนานาพอมันเริ่มคุ้นเคยปุ๊บมันก็ธรรมดาในอย่างความร้อนเนี่ยเราเริ่มแล้วร้อนเนี่ยอุ้ยร้อนมากเลยต่อไปเราก็ค่อยๆเป่าอ่ะรู้แล้วค่อยๆทานนี้ต่อมาเอ๊ะเราร้อนแล้วกระดกได้เลยเห็นไหมทำไมได้อ่ะ
มันร้อนเท่ากันนะไม่ได้ร้อนลดลงไปเลยเพราะความเคยชินนี่ไงจนเราก็รู้สึกได้ทำได้หลายเรื่องเป็นงั้นถ้าเราทำที่เคยชินแล้วมันเป็นไปเองอย่างเรานั่งอย่างเงี้ยเริ่มต้นไม่เคยนั่งสมาธิมานั่งเนี่ย10 นาทีโอ้โหแล้วจะไม่ไหวเลยแย่มากปวดเมื่อยไปหมดแล้วเปลี่ยนเอาละแต่เราก็ไม่เลิกเราก็ทำไปถ้ามันจะมาทำไมยอมนั่งชั่วโมงนึงได้ปวดเหมือนกันไหมก็ปวดเหมือนกันขาเดียวกันกายเราอันเดียวกันนี่แหละแต่พอความเคยชินมันเกิดขึ้นแล้วนี่ไงมันอดทนไปเองอัตโนมัติได้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วเนี่ยไปวิตกเรื่องความกลัวนะถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นอีกเดี๋ยวก็ใช้วิธีอย่างที่บอกอะอุทิศส่วนกุศลเลยบุญที่ให้เข้าไปนำมันกลับมาแล้วด้วยแล้วได้ทำถูกต้องใช้หนี้ไปด้วยก็ได้หรือว่าจะเปิดแบ่งปันเมตตาให้เขาไปก็เป็นบารมีเลยนะเป็นข้อดีทั้งหมดจะทำให้ใจเราคลายความกลัวลงไปจะเบาบางนะแค่นี้ประมาณครับขอใจท่านต่อไปครับจากคุณโยมหมวยนะครับจากปทุมธานีเขาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความฝันเหมือนกันนะครับบอกว่าโยมฝันว่าเห็นแม่มาหาในฝันแล้วก็ถามแม่ไปว่าตัวคุณโยมเป็นคนดีใช่ไหมเจ้าคะแม่ตอบว่าเป็นคนดีแต่หลงถามว่าหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะก็หลงความหลงนี่เป็นทุกคนนะความหลงนี่เป็นทุกคนคนดีไม่หายหลงนะหลงไม่รู้นี่ไงก็อวิชชาความหลงนั่นแหละความไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะยมไม่รู้ตั้งแต่อดีตชาติว่าเราเป็นใครไม่รู้การเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันเรามาเข้าท้องแม่ยังไงไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าตายแล้วเนี่ยเราจะไปไหนไม่รู้ส่วนมากนี่เราไม่รู้หรอกใช่ไหม3 อย่างไม่รู้ที่4คือไม่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจไม่รู้ที่5คือไม่รู้เหตุของทุกข์กายทุกข์ใจไม่รู้ที่6ก็คือไม่รู้การดับของทุกข์นิโรธไม่รู้ที่7คือไม่รู้ข้อปฏิบัติที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคองค์8ไม่รู้ที่8อันสุดท้ายคือไม่รู้กฎของธรรมชาติกฎธรรมดาที่มีอยู่ในโลกเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเรียกว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทนี่เองเรียกว่าอิทัปปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันสภาวะตามเหตุปัจจัยของมันดังนั้นไอ้ตรงนี้ที่เราไม่รู้ดังนั้นต้องมาเรียนรู้อะไรเริ่มต้นในมรรคทางที่เราจะเดินไปเพื่อจะไปรู้ตรงนี้เนี่ยจะหายหลงได้เรารู้ไหมว่าเราเนี่ยประกอบไปด้วยอาการ32ร่างกายแล้วเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมแล้วมาจากใครอ่ะ32อาการเนี่ยท่านบอกว่าของคุณพ่อ20ของคุณแม่12เพราะไม่ใช่ของเราเลยเหรอหลงไหมโยมว่าเนี่ยไม่รู้ตรงนี้โยมก็หลงแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วก็หลงไปเถียงพ่อแม่หลงไปทะเลาะกับพ่อแม่เนี่ยเยอะจริงๆที่ทุกวันที่เป็นกันอยู่เพราะอย่างเงี้ยเนี่ยหลงอย่างเงี้ยค่ะลักษณะหลงมีเยอะพอสมควรหลงไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้ให้รู้ไงเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติเนี่ยพอฝึกไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมารู้ในขั้นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือรู้ถูกต้องแล้วจะหายหลงโยมต้องมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของสัมมาทิฏฐิคือต้องมารู้เรื่องกรรมต้องเชื่อว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อไหมล่ะมันก็ไม่น่าเชื่อนะไม่เคยเห็นอะแต่กรรมคือการกระทำแต่เรามาใช้กันผิดใช่ไหมคนที่มีกรรมโอ้ไม่ดีแล้วแต่ถ้าถูกวันที่หนึ่งอะจะมาบอกคนที่มีกรรมเนี่ยเขาจะว่าไงเขาเข้าใจไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ะได้ไงเขาถูกวันที่หนึ่งเขามันมีกรรมได้ไงก็กรรมดีไงที่ทำให้เขาถูกกรรมดีที่เขาทำนั่นเราใช้เข้าใจคำว่ากรรมผิดมาไงแต่เพราะจริงๆคนโบราณเขาพูดไว้เต็มเราเนี่ยมาย่อเองเขาใช้คำว่าบุญกรรมกับบาปกรรมบุญเป็นกรรมการกระทำเป็นบุญการกระทำเป็นบาปบุญกรรมบาปกรรมแต่เรามาใช้เราสายย่อสมัยใหม่ก็เอาบุญมาแต่ไม่ได้เอากรรมมาแต่เอากรรมมาแล้วไม่เอาบาปมาเห็นไหมก็เอาบุญกับกรรมก็เลยเข้าใจกันตรงนี้มาเรื่อยมาแล้วก็จะผิดหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำยังไม่ดีไม่เลวนะแล้วกรรมเนี่ยทำได้3 ทางด้วยความคิดเขาเรียกว่ามโนกรรมด้วยคำพูดเขาเรียกว่าวจีกรรมด้วยกายนี่เขาเรียกว่ากายกรรมเพราะนั้นพรอันประเสริฐที่สุดที่ท่านพระคุณนรัตน์ราชมานิตหรือวัดเจสิรินพระหลานกลางกรุงท่านให้คืออะไรจงเลือกทำกิจกรรมดีๆนะลูกนะตรงเป๊ะที่สุดเลยโยมคนฟังรู้สึกไหมไม่ค่อยอะไรเลือกทำกิจกรรมดีๆไม่เข้าใจเห็นไหมถ้าผู้มีปัญญารู้จะโอ้โหนี่เป็นพรที่ลึกซึ้งเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกให้พรให้รวยรวยแล้วแหมชอบแต่ถามว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าถูกไหมรวยมันต้องอยู่ที่เราต้องทำแล้วรวยแล้วเป็นไงรวยมีความสุขก็รวยมีความทุกข์เอาไงก็ไม่ยังไม่แน่ทำไมเราไม่ทำความสุขให้เกิดขึ้นทุกวันอย่างนี้โดยทั้งที่รวยหรือไม่รวยก็แล้วแ
มาเรียนรู้ความจริงตรงนี้สิแล้วเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นกรรมทำได้สามทางนะทางความคิดมโนกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางกายเขาเรียกว่ากายกรรมตอนนี้ยังอยู่กลางเมื่อไหร่ที่โยมคิดดีพูดดีทำดีมีความสุขไหมคิดดีก็มีความสุขใช่ไหมพูดดีพอไปพูดกับใครก็ดีๆแล้วก็รู้สึกดีนะใช่ไหมทำดีล่ะก็รู้สึกดีมีความสุขใช่ไหมนี่เป็นบุญเป็นบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติภูมิสวรรค์เป็นพรหมได้เห็นไหมฮะมีสุคติภูมิถ้าเมื่อไหร่ที่โยมคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีเป็นทุกข์ไหมอึดอัดขัดใจแล้วใช่ไหมเศร้าหมองใจพูดไม่ดีเป็นไงก็ใจไม่ดีแล้วที่พูดไม่ดีออกไปได้นะมันก็เศร้าหมองใจอีกแล้วเหมือนกันแล้วทำไม่ดีล่ะก็โกรธสวายลำบากใจแล้วทำไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดอะไรให้เกิดทุกข์เห็นไหมทุกข์เป็นตัวอะไรกิเลสทำให้เกิดกิเลสเป็นเหตุให้ไปเกิดในนะทุกข์นี่เป็นบาปเพราะนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกขติภูมิก็มีนรกเปรตอสุรกายเสด็จอาจารย์นี่คือจากเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองเพราะฉะนั้นมนุษย์สร้างกรรมอยู่ทุกวันเลยแต่ไม่รู้นี่ไงเปี่ยหลงก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนกรรมดีอันไหนกรรมไม่ดีเราคิดดีเอ๊ะมันดีหรือเปล่าเราคิดไม่ดีใช่หรือเปล่าเราไม่ทันมันหรอกเร็วมากเห็นไหมความคิดจะเร็วมากเราไม่ทันมันจะทำยังไงให้ทันกูจะให้ฝึกสตินี่ไงไปเดินนับองแปดก็คือมันเจริญสตินี่แหละเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นจนสตินี้มาทันแล้วเราจะเข้าใจอ๋อดีๆพอรู้ว่าดีเราก็เอาโอเคแต่รู้ว่าไม่ดีมันก็ปล่อยก็ไม่เอาเห็นไหมนี่แค่มันรู้จิตละจิตคิดดีคิดไม่ดีเมื่อมีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไอ้ที่จะพูดมันก็ไม่พูดแล้วเนี่ยรู้ทันแล้วคำพูดร่างกายก็เลยเหมือนกันเราก็จะไม่ไปทำแล้วเพราะนั้นทำอะไรก็ได้ตอนนี้แต่คิดก็คิดให้มันดีๆนะแค่นี้คิดไม่ดีก็อย่าไปคิดมันทำได้ไหมล่ะจะพูดก็พูดไม่ดีๆพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดมันจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำดีทำไม่ดีก็อย่าไปทำถ้าทำนี้ได้ถือว่าทำตามคำสอนของพระเจ้าคนนี้บุญเยอะเลยนะถ้าสามารถทำนี้ได้นะนะที่พระพุทธเจ้าสอนคือการไม่ทำบาปการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้ขาวรอบนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาเข้าใจแล้วยังเมื่อเข้าใจแล้วว่าบาปบุญมีจริงเนี่ยกรรมมีจริงนะแล้วก็บาปบุญมีจริงมาจากการกระทำจากกรรมที่เราทำนะทำดีคิดดีพูดดีทำดีเป็นบุญคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบาปเห็นไหมเป็นเหตุให้ไปเกิดนะบาปไปทุกขติเป็นบุญไปเกิดสุขติเพราะบุญเป็นความสุขบาปเป็นความทุกข์กรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแล้วไปไหนบุญไปพาไปไหนไปสวรรค์ไปพรหมเห็นไหมแล้วบาปไปไหนโกรธไปนรกนี่มีจริงไหมโบราณก็พูดเลยสั้นๆมากก็บอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นอยู่ที่เราคิดในเริ่มต้นนี่เพราะฉะนั้นพอเรารู้ข้อนี้นี่สัมมาทิฏฐิข้อต้นถัดมาเราก็มารู้เรื่องของกายเราการ32ว่าเราเนี่ยมันเป็นตัวตนมันเป็นตัวเราของเรามันยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเนี่ยมันยึดยังไงมันรู้ไหมคืออะไรแล้วก็มันทำแหละออกมาดูดิอาการ32ก็มีอะไรเกศาผมโลมาขนหน้ากาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อหนารูเอ็นอย่างเงี้ยเราก็นั่งไล่ไปดูเขาก็จะมีในหนังสือสูตรสังฆทานเขาจะมีแปลให้รู้เลยนะโยมก็จะรู้อวัยวะในร่างกายมีอะไรบ้าง32อาการโอ้32อาการนี้ท่านบอกว่าแบ่งเป็น2อย่าง1เป็นธาตุดินอีกอันเป็นธาตุน้ำธาตุดินนี่มันอยู่20อย่าง20อย่างที่บอกว่าได้มาจากคุณพ่อคุณพ่อให้มาจนมี12อย่างหลังเนี่ยเป็นความลักษณะความเหลวไหลเอื้อป่าซึมซาบเป็นธาตุน้ำมีคุณแม่ให้มาตอนนั้นเวลาเราเริ่มมาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยเข้าไปอยู่ในถุงน้ำของแม่นะเป็นถุงน้ำมาโยมแล้วจะกินจะขายอยู่มันอยู่ในนั้นแหละถุงนั้นเสร็จเรียบร้อยเลยไม่เหม็นขาวบ้างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ในนั้นแล้วน้ำทุกอย่างที่เราเลี้ยงเราก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำอะไรก็ของแม่ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นในกายเราไม่ใช่เราเห็นไหมเราจะทำให้เราเห็นเข้าใจแล้วตอนนี้ความที่จะหลงผิดหรือจะมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนก็เบาบางลงไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เห็นนี้ทุกวันทุกวันทุกวันโยมมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่คือข้อที่หนึ่งของโสดาบันละสักยทิฏฐิอันนี้เขาเรียกว่าละสังโยชน์แล้วนะโยมถ้าทำไปเรื่อยๆมันละไปเองไม่ใช่แต่ปุ๊บปั๊บแล้วทำจบไม่ใช่ค่อยๆพัฒนาไปขัดไปเกาไปขัดไปขัดไปทั้งหนักเข้ามันถึงจะสะอาดขึ้นมาได้ต้องขัดทุกวันเพราะสิ่งที่สกปรกมันมาปกคลุมในทุกวันเหมือนว่าบ้านเนี่ยเราก็ต้องกวาดถูทุกวันใช่ไหม
ลองเว้นไปดิไม่ให้กวาดถูสักสองสามวันจะรู้แล้วโอ้ทำลำบากขึ้นแล้วเห็นไหมมันสักเริ่มแล้วเถอะนั้นเช่นเดียวกันก็จิตเรายิงแล้วเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอเรามารู้แล้วว่ากายเรานี่ประกอบด้วยอาการ32นะคุณพ่อให้มา20คุณแม่มา12โอ้โหเราจะเสียงพ่อเสียงแม่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาเป็นผู้ให้ชีวิตเขาคือเจ้าชีวิตเราเลยถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่ากตัญญูเกิดไหมรู้คุณเขาไหมรู้เพราะนั้นการปฏิบัติสมาธิข้อนี้ให้ถูกต้องเท่านี้เนี่ยเนี่ยมันก็เกิดเครื่องหมายคนดีแล้วการมาเรียนรู้มาปฏิบัติของสัตว์นะพูดแล้วเนี่ยมันรู้ความจริงตามความจริงที่เป็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่จริงตามที่เราสมมติไม่ใช่จริงตามที่เราปรุงแต่งออกมานะมันจริงแต่ที่มันเป็นจริงๆตามธรรมชาติพอเรามารู้แล้วเราถึงก็จะเข้าใจจริงๆอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเห็นไหมจริงๆพ่อแม่เนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยบอกให้เลยแต่ความคุ้นเคยความเคยชินไงเราก็เลยทำไปไม่รู้ด้วยความไม่รู้นี่แหละแต่นี้พอมารู้แล้วโยมก็ไม่กล้าแล้วใช่ไหมก็ดีถ้าโยมคิดอย่างนั้นนะมันมีความละอายเกรงกลัวตบาปเกิดขึ้นนั่นแหละเทวธรรมจะได้แหละถ้าสำนึกได้นะถ้าสำนึกไม่ได้ยังจะไปด่าอย่างเนี่ยเอาข้อก็ด่ากันเอามั่งเงี้ยโยมก็ตามไปเลยนะก็ได้ไปด้วยตามนั้นใช่ไหมพอมารู้เรื่องของอาการ32แล้ว1รู้เรื่องของบาปบุญมีจริงนะกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริง2มารู้เรื่องอาการ32คือเป็นกายเรารู้แล้วใช่มั้ยถัดมาอันที่3ก็มารู้เรื่องของธาตุ4ก็ได้รู้ว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุ4นี่คือตัวปรมัตถ์2ธาตุเราได้แล้วใช่มั้ยในอาการ32นะธาตุดินกับธาตุน้ำพ่อก็ไม่ให้มาส่วนธาตุที่3คือธาตุไฟธาตุไฟนี้ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์เป็นของเราเลยได้37องศาเซลเซียสเห็นมั้ยเพราะนั้นทุกคนมีธาตุไฟมีความร้อนอยู่ในใจทุกคนเห็นไหมแต่ใช้ธาตุไฟให้ถูกก็จะเป็นประโยชน์ถ้าใช้ผิดมันก็เผาเละเหมือนกันก็ทำให้เผาจิตเผาใจเราร้อนรนกระวนกระวายไปนี่ก็เหตุของธาตุไฟน้ำถัดมาก็เป็นธาตุอะไรธาตุลมธาตุลมนี่ได้มาตั้งแต่ก็คือต้องหายใจเอาเองธาตุลมเนี่ยหายใจเองนะเพราะว่าอย่างที่มากล่าวเมื่อกี้เห็นไหมว่าถ้าเด็กตั้งแต่เกิดมาใหม่ถ้าท่านลมเข้าไปผสมไม่ได้เด็กก็ตายตั้งแต่เกิดเนี่ยแค่นี้เองแล้วตอนนี้ถ้าท่านลมผสมกันได้แล้วมันก็เกิดการเดินต่อเนื่องแล้วธาตุสี่สมดุลกันสมดุลกันก็เดินต่อไปนั้นท่านลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเลออาเจียนลมพัดลงเบื้องต่ำก็ทำให้เราขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เรารับประทานไปลมก็ไปขับเคลื่อนการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายเลยนี่ก็คือท่านลมเราจะลุกขึ้นมาได้เราจะยืนขึ้นมาได้เราจะคิดได้ก็ใช้ธาตุลมตัวนี้แหละเพราะนั้นเห็นไหมมีความเป็นธาตุสี่ที่ต้องสมดุลกันเมื่อไหร่ที่ธาตุไม่สมดุลเราจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าธาตุลมมีธาตุลมแปรปรวนจะเกิดโรคอะไรเขาเรียกว่าโรคลม108จำพวกเห็นไหมหมอโบราณเขาตรวจที่ต้นธาตุตรงนี้ไงเขาเลยไปรักษาตรงธาตุถูกเป็นจากธาตุน้ำนี่เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรพวกท้องพวกลำไส้พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าดินเราก็ไม่ได้เพราะกระดูกพวกเนื้อพวกเส้นเอ็นเนี่ยเขาจะรู้หมดเลยแล้วก็จะรักษาตรงไหนถูกจากธาตุนี่คือเป็นการปรับมากน้อยแล้วแต่กำลังของแต่ท่านเพราะธาตุขันแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่คือตรงจุดเลยนะเพราะฉะนั้นพอมารู้เรื่องธาตุสี่แล้วถามว่าแล้วเราจะไปยึดอะไรไว้เราก็เป็นธาตุสี่คนนึงก็ธาตุสี่คนนึงก็ธาตุสี่ทุกอย่างก็ธาตุสี่แล้วธาตุสี่จะไปโกรธธาตุสี่ดีไหมก็น่าขำนะใช่ไหมธาตุสี่จะไปทำอะไรต่ออะไรธาตุสี่ก็ไม่ทำอะไรใครไม่ได้มันเป็นธาตุสี่โยมมาถึงตรงนี้ได้แล้วจิตมันจะปล่อยเลยโยมจิตมันจะตั้งมั่นแล้วจิตจะเข้าใจในเรื่องธรรมะของเจ้าอย่างมากเลยถ้ามาเห็นความเป็นธาตุสี่ของตัวเราแล้วเนี่ยความเป็นตัวตนสักยทิฏฐิเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเลยยิ่งยะโสโอหังนี่มันหายเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยมีแค่เนี้ยเห็นเมื่อตายแล้วไปไหนก็ไปตามธาตุเนี่ยธาตุลมก็ไปตามลมธาตุไฟก็ดับไปธาตุน้ำก็ไหลลงไปธาตุดินก็ไปเป็นดินแล้วเราไปไหนอ่ะมีวิญญาณเนี่ยจิตเนี้ยไม่ตายวิญญาณเนี่ยไปพร้อมกับสัญญาความจำก็ตัวบันทึกกรรมนั่นแหละแล้วพาเราไปเกิดเลยที่ธรรมกล่าวไปแล้วทางแปดสายใช่ไหมจะไปไหนมั่งก็เลือกเอาเราเลือกเองนั่นแหละเราเลือกเองเลือกโดยไม่รู้ก็มีแต่เลือกโดยรู้ก็มีแต่เลือกโดยรู้นี่คือต้องฝึกสติแล้วเราจะรู้เราจะเลือกถูกเลือกโดยไม่รู้นี่ก็คือไปตามอารมณ์พอใจไม่พอใจอารมณ์ไหลไปอย่างนั้นแล้วก็เลือกไปโดยไม่รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องหันมารู้เพื่อจะได้เลือกถูกนะเราจะได้มีชีวิตที่ต่อไปที่จะไปไหนเราจะได้มีเสบียงไปที่รู้ว่าต้องเดินทางอีกไกลเนี่ยเพราะฉะนั้น มารู้เรื่องนี้แล้วก็ธาตุสี่แล้ว1รู้เรื่องของกรรม
นะกรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงสองรู้นะอาการ32ที่เป็นเราก็จะแยกกายแยกจิตและรูปนามแยกออก4ไอ้3ก็มารู้เรื่องของธาตุ4ว่าประกอบเป็นตัวเราอันที่4ก็มารู้เรื่องของขันธ์5ท่านบอกว่ากายเรานี่ประกอบด้วยขันธ์5แล้วก็มาดูซิมันเป็นยังไงขันธ์5ก็ประกอบด้วยอันที่1รูปขันธ์กองแห่งรูปกองแห่งรูปก็มีอาการ32นี่แหละเห็นมั้ยแล้วอีก4ขันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของนามนามขันธ์เป็นเรื่องของนามนั้นรูปมีอันเดียวกองแห่งรูปก็คือรูปขันธ์นอกนั้นเป็นนามขันธ์4ที่เราไม่เห็นแต่เราสัมผัสอยู่ตลอดมีอำนาจกับเรามากเลยเห็นมั้ยกองที่2เป็นอะไรสัญญาความจำได้หมายรู้ขอไป1รูปกองแห่งรูปใช่มั้ย2เวทนาก็สวยความรู้สึกเนี่ยพอตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยโยมรู้สึกไงชอบไม่ชอบชอบก็เป็นสุขไม่ชอบก็ทุกข์แค่นี้เกิดแล้วมันมีพอใจไม่พอใจพอใจก็สุขไม่พอใจก็ทุกข์ยินดีก็สุขยินร้ายก็ทุกข์มันก็อยู่อย่างเงี้ยทุกเรื่องจะเกิดอย่างนี้เลยนะนี่ตัวนี้ตัวเวทนาก็จะมีอยู่เงี้ยสุขทุกข์เฉยเวทนามีรูปแล้วก็กองแห่งเวทนาอันที่3ก็เรียกกองแห่งสัญญาความจําได้ไหมรู้ไอ้ตัวนี้แหละคือตัวบันทึกกรรมเป็นกองเลยโยมคิดดูสิก็ตั้งไว้เป็นกองก็ตั้งแต่อดีตชาติไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาแล้วเป็นหมื่นแสนชาติมันก็จําอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยคือกองดําของมนุษย์เราแล้วตัวนี้พาเราไปเกิดไปตายวนเวียนอยู่ในวัฏจักรเนี่ยไม่รู้จะไม่จบไม่สิ้นอยู่ไอ้กองดํานี่เองฉะนั้นการมาฝึกปฏิบัติและเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือการทําลายกองดําตัวนี้เค้าเรียกจะไม่ทุบทิ้งแต่ว่าค่อยๆเคลียร์เอาข้อมูลมันออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆข้อมูลที่โกรธออกไปข้อมูลที่โลภออกไปข้อมูลที่หลงออกไปข้อมูลที่เกลียดชังอะไรต่างๆอิจฉาริษยามันก็จะค่อยๆออกไปที่พระเจ้าบอกว่าแสดงปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้อะไรแต่มันออกไปพอมันออกไปหมดแล้วเป็นไงตอนนี้ว่างถ้าข้อมูลออกหมดเขาเรียกว่าตอนนี้ว่างสว่างสงบแล้วนะไม่ใช่ว่างสงบสว่างเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ว่างจากความคิดจากข้างนอกนะจากข้างนอกของรูปกายเนี่ยว่างจากความคิดแล้วมันจะสงบหยุดคิดแล้วมันจะสว่างเป็นปัญญาแต่ตอนนี้เข้าไปถึงสภาวะของจิตเราไปเห็นจิตคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยมันจะว่างขึ้นมาแล้วมันจะสว่างขึ้นมาเลยเกิดปัญญารู้แจ้งชัดแล้วมันจะสงบนิ่งไปดิ่งอยู่คล้ายๆว่านี่คือความสงบที่ลึกเข้าไปลึกกว่าเข้าไปละเอียดกว่าเข้าไปนี่เป็นความสงบของจิตแล้วถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เรียกเอวตาเนี่ยจิตจะสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนจะอยู่อย่างข้างนอกออกจากการปฏิบัติแล้วมันก็จะอยู่ทรงสภาวะไว้พอประมาณไม่ปล่อยตรงนี้ออกแล้วจิตจะเริ่มเข้ามาสู่ความตั้งมั่นขึ้นมาจะเริ่มรู้จากอะไรต่างๆเพราะนั้นในว่างสว่างสงบนี่เป็นช่วงที่สองตรงนั้นจะเกิดสภาวะต่อก็คือผู้รู้ผู้เตือนผู้บอกบานนั่นเองจิตพุทธะก็เกิดขึ้นตรงนั้นเราจะเข้าใจแล้วพระเจ้ามีจริงตรงไหนพระธรรมมีจริงตรงไหนและจะได้เห็นพระองค์จริงๆซะด้วยนั่นก็ว่าอย่างนั้นนะก็ต้องพิสูจน์เอาเองเพราะฉะนั้นพอมารู้ตรงนี้แล้วรู้อะไรรู้บาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนะนี่สัมมาทิฏฐิข้อที่1ข้อที่2มารู้เรื่องของการ32เรานะข้อที่3ก็มารู้เรื่องของธาตุ4แยกออกมาเป็นธาตุ4สุดท้ายก็มารู้ว่าขันธ์5แล้วเราจะเห็นการทำงานของขันธ์5พอเห็นการทำงานของขันธ์5เราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตากระทบรูปแล้วก็เกิดเป็นอะไรมากระทบก็เกิดเวทนาชอบไม่ชอบแล้วก็เกิดการปรุงแต่งแต่สัญญาก็จำได้ว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรเรียกอะไรและไอ้นี่ชอบไม่ชอบแล้วมันก็ปรุงแต่งชอบไปถามชอบก็คิดไปทางที่ชอบไม่ชอบก็คิดไปทางที่ไม่ชอบเนี่ยก็ปรุงไปเลยใช่ไหมสุดท้ายแล้วไงวิญญาณคือตัวกระทบแรกที่รู้ดังนั้นมันเป็นการทำงานของต่อเนื่องเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นนี่คือการเป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมดาของโลกที่มันเป็นมันเกิดดับจากเพราะมันอยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรเลยในที่สุดเราจะเห็นความที่ว่าอนัตตาที่ไม่มีตัวตนไม่มีจริงๆไม่ว่ากายไม่ว่าจิตเรามันก็ไม่มีมันเป็นสภาวะที่มันทำงานกลไกธรรมชาติของมันทำของมันเองทุกอย่างก็ทำมันอยู่เองหมดเลยไม่ใช่เราต้องอะไรไม่มีใครบังคับอะไรด้วยเราก็บังคับไม่ได้ด้วยแต่มันเป็นสภาวะของมันอย่างนั้นนะพอมาสืบสวนได้เนี่ยเราจะเห็นสภาวะจริงๆเลยว่าโอ้มันก็หลุดออกจากความคิดทั้งหมดได้มีความหลุดพ้นได้เพราะนั้นตรงนี้ต้องค่อยๆฝึกฝนต้องปฏิบัติพัฒนาไปแต่เริ่มต้นจากที่ดันมาบอกก่อนนะบอกตรงนั้นเอาแค่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยเลื่อนมันไปเองจนเวลาเพียรจะทำอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เป็นประจำสม่ำเสมอไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเป็นอะไรเป็นอะไรทำแล้วจะต้องได้อะไรไม่ต้องคิดแต่ว่าเราจะต้องทำ
หลวงปู่ดูบอกว่าไงบ้าขี้เกียจก็เสร็จแล้วเลยอาจารย์ของข้าสอนมาเนี่ยข้าทำมาเนี่ย50 ปีแล้วอาจารย์บอกว่าถ้ายังกินข้าวอยู่ก็ต้องภาวนาถ้าเลิกกินข้าวเมื่อไหร่ก็เลิกภาวนาโยมว่าไงเอางี้นะก็เรียกว่าเราก็ต้องกินข้าวอาหารกายใช่ไหมเพราะฉะนั้นการภาวนาคืออาหารใจการฝึกสติเป็นอาหารใจเราก็ต้องมีเพราะอาหารกายมีอิ่มแต่อาหารใจไม่มีเนี่ยจิตมันก็เหงาหงอยเศร้าซ้อยหงุดหงิดมันก็ไม่ใช่จะทำให้กายดีนะเพราะฉะนั้นใจในใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานแต่จิตเป็นนายใจกายเป็นบ่าวตัวใจตัวจิตตัวเนี้ยเป็นนายถ้าถามว่าใจคือหัวใจถ้าจิตก็คือสภาวะที่เป็นเอรุนามขันธ์ที่อยู่ข้างในเป็นเรื่องของจิตความสำนึกนึกรู้เรื่องตรงนี้ก็เลยละพอเรามาดูตรงนี้แล้วเราจะเห็นอะไรตอนนี้ก็จะเห็นว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกข์ก็เรียกว่านิโรธแล้วนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงการดับทุกข์ได้คือมรรคองค์8เรารู้4เลยป่ะดับอวิชชาไป4ข้อก็ดับอวิชชาไป4ข้อเนี่ยพอเราถึงตรงนี้ได้เนี่ยเค้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิข้อสูงสุดแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นวิชาแล้วรู้มาแล้ว4ข้อแล้วตอนนี้พอเราปฏิบัติไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้เลยว่าอดีตนะเกิดระลึกชาติได้แล้วสมาธิจะเริ่มลึกขึ้นไปเราก็ไปรู้ว่าอดีตชาติเราเป็นอะไรก่อนจะมาเกิดตรงนี้แล้วตอนที่เรามาเข้าท้องแม่มาเข้ายังไงนี่รู้แล้วรู้อีก2ใช่มั้ยเป็น6แล้วแล้วก็รู้อะไรจะรู้กฎอิทัปปัจจยตาเรารู้แล้วใช่มั้ยเราก็จะรู้อีกว่าอนาคตนี้เราจะตายเมื่อไหร่ครูบาอาจารย์ในประเทศไทยเราเนี่ยท่านทราบนะท่านเองไม่ได้ไปบอกทั่วไปท่านเองบางทีท่านแกล้งท่านจดไว้แค่ข้างๆฝาลูกศิษย์ไปเจอทีหลังบางทีท่านก็จะบอกไปในไหนท่านเองหรือก็จะไม่บอกตรงนี้ได้ใช่ไหมก็เลยก็ไม่มีการมาอวดมาอะไรท่านรู้ท่านจะเฉยผู้ที่มีญาณเนี่ยสมมติก็จะไม่พูดหรอกญาณรู้แล้วมันพูดไม่ได้พูดแล้วมันเสื่อมอยู่สมาธิเหมือนกันเนี่ยพอเราได้สมาธิเนี่ยแล้วเราไปคุยนู่นคุยนี่มันทำให้เสื่อมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังการพูดเนี่ยเป็นทำให้เสื่อมได้ดังนั้นจิตที่ทำเนี่ยจะต้องเข้าไปเข้าใจในเรื่องของกายของจิตเราบ่อยเข้าให้เป็นบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอหลังพอมาเรารู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยดับอวิชชาได้หมดไหมพอดับอวิชชาตรงนี้ได้หมดแล้วอะไรเกิดขึ้นในธรรมจักรพุทธเจ้าบอกจักขุได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาเห็นธรรมญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยรู้มาก่อนว่านี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่การที่เข้ามาเข้าถึงเขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือการเข้าถึงในการเห็นแบบนี้เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคนี่แหละมรรคเป็นตัวเดินเราเดินอยู่แล้วจะเห็นทุกข์และการและเหตุของทุกข์แล้วมันเหตุพอเห็นเหตุทุกข์มันดับเนี่ยเห็นทุกข์ดับเนี่ยเราจะรู้การดับของทุกข์เขาเรียกว่านิโรธอันนั้นเขาเรียกต้องรู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันเลยนะเห็นเกิดเห็นดับตัวเองอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยตัวเนี้ยตัวสุดท้ายของอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันนั่นแหละเราจะเข้าใจทะลุปูโป่งมากเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่มหาอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆท่านจริงได้ถูกกล่าวว่าท่านเป็นครูผู้สอนของเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายเห็นมั้ยมารท่านก็สอนนะเทวดาก็สอนพรหมก็สอนสัตว์ทั้งหลายท่านก็สอนแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่มีนิสัยท่านก็ไม่ได้สอนพอเท่าไหร่อย่างช้างอริยกะนี่ใช่ไหมแล้วก็อย่างม้ากันตะกะเงี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันสร้างบารมีกับพระองค์ท่านนะเดี๋ยวจะสอนให้เข้าถึงมรรคผลเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็จะสอนได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ไปเป็นเทวดาแล้วก็เยอะถ้าเป็นเทวดาแล้วก็ไปปฏิบัติต่อนะก็ได้ไปสำเร็จตรงนู้นต่ออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะก็เรามาโชคดีแล้วมีบุญเยอะแล้วก็อย่าทิ้งบุญตัวนี้นะพยายามเข้ามาสร้างบารมีต่อด้วยการมาฝึกฝนอบรมนี่แหละแล้วโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะต้องหยุดอยู่บ้านด้วยชาตินี่แหละใช่ไหมเราก็จะได้มาจัดการกับตัวเองมาทำความเข้าใจกับตัวเองนะมาเรียนรู้เวลาที่มีอยู่เนี่ยอย่าปล่อยไปให้เสียเวลาไปเปล่าแล้วจะทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่หงุดหงิดได้จิตจะเริ่มสงบแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าเราจะจัดการเองกับบ้านที่เราอยู่จะทำความสะอาดยังไงจะดูแลกันยังไงจิตใจจะเริ่มดีขึ้นมาแล้วจะมีความเป็นมาดูแลมาห่วงมาใยกันจะมีจิตที่เสียสละกันมากขึ้นเนี่ยถ้าเราเข้ามาทำเนี่ยจิตสงบเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าอ๋อคนดีตรงนี้แหละบุญก็อยู่ตรงนี้แหละ
นั่นก็ธรรมะในที่พระเจ้าสอนก็อยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนเลยดังนั้นการปฏิบัติท่านบอกให้มาดูที่กายเรานะดูกายดูใจเราอย่าไปดูคนอื่นดูคนอื่นเราไม่จบหรอกไม่มีทางจบในที่สุดแล้วพอมาดูตรงนี้เราทำไงเป็นการเอาชนะใจเรานะถ้าเราไปดูข้างนอกแล้วมันจะไปชนะคนอื่นแล้วไม่มีวันจบเลยชนะเขาก็อะไรก็ก่อเวรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ายอมแพ้ได้เป็นพระเลยแพ้เป็นพระอย่างนี้เองพอยอมแพ้ก็ได้เพราะชนะใจที่ไม่ยอมแพ้นี่ไงเนี่ยใจเป็นพระตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นพระกับมารก็อยู่ที่ใจดวงเดียวนี่แหละอยู่ที่เราตั้งคำว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเท่านี้เองเพื่ออวิชชาเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดวิชชาด้วยซ้ำมันปฏิบัติไปแล้วมันจะไปทางนี้จริงๆแล้วก็อยู่ด้วยกันอีกแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็อยู่ด้วยกันอะไรล่ะศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันนั่นจะเป็นตัวนี้หมดเลยมันเพียงแต่เราเพียงขยายมาให้โยมเห็นได้ได้แยกแยะได้ถูกได้เข้ามาทางไหนจะมาทางไหนก็ได้นะจะมาทางโน้นทางนี้ทางเรือทางรถทางอะไรแต่ก็มาถึงที่นี่เหมือนกันมาถึงได้เหมือนกันเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะมาเจอเหมือนกันดังนั้นไม่ต้องไปแยกกันหรอกคนนั้นถูกคนนั้นผิดคนดีคนนั้นไม่ใช่ไม่จำเป็นรู้อย่างเดียวว่าเราเนี่ยจะทำยังไงเราจะรู้ตัวเองยังไงเราจะรู้ได้มากแค่ไหนยิ่งรู้เราเท่าไหร่มันจะชัดมากเท่านั้นนะอย่าไปรู้ใครถ้าไปรู้ใครแล้วเราจะไม่ได้อะไรแล้วจะเสียเวลาเปล่านะก็ขอฝากไว้แค่นี้มีคำถามอีกไหมครับหมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับก็พอดีเวลาก็คงจะประมาณครับก็เวลาสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วญาติโยมสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่เฟซบุ๊กเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการสมาสว่างใจก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านนะครับครับสมาก็ขอ รัตนาคุณพระศิลป์รัตนตรัยคุณพระเจ้าพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระริยสงฆ์เจ้าจงมาเป่าให้บานญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นมีธรรมะขอผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เป็นผู้มีดวงใจเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลตรีนิพพานหนึ่งในการทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในวิเนจลัยวิวันเจเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์